สวัสดีครับผมเบิร์ดพาลอนนะครับวันนี้เป็นรายการที่ใครหลายคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วคือผมจะนำคลิป6คลิปมารวมกันเพื่อเป็น The Best of ล่าท้าผีไทยครับก็เป็นของช่องใดช่องหนึ่งที่ผมนำมารวมกัน6คลิปครับอาจจะเป็นคลิปที่ผมเคยเปิดไปแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่เคยดูแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูและ FC ของช่องนั้นมารับชมกันได้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูนะครับในสไตล์รีแอคชั่นนะเพื่อนๆสามารถจะสคิปไปดูคลิปที่1คลิปที่3คลิปที่4ตามใจทุกคนได้เลยนะครับโดยการไปดูตรงหน้าโปรไฟล์และกดตรงที่เวลาได้เลยนะครับไปในคลิปที่เพื่อนๆยังไม่ได้ดูสำหรับสัปดาห์นี้เป็นของล่าท้าผีของช่องไหนไปรับชมกันครับ The Best of ล่าท้าผีไทยครับไปรับชมกันครับผมนี่คือพิสูจน์ศาสตร์พี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าสามีทิ้งเธอไว้ที่นี่ตึกลุงยามครับ เสียงหายแล้วครับผมเราไปรับชมประวัติในสถานที่แห่งนี้กันครับผมตึกแห่งนี้ครับผมมีการเสียชีวิตที่หลากหลายมากล้วนแล้วการเสียชีวิตแบบมีทั้งที่ตั้งใจและแบบไม่เต็มใจที่จะเสียชีวิตในสถานที่แห่งนี้รวมทั้งสิ้นที่มีคนมาตายในตึกแห่งนี้3ศพครับก็มีคือ1ลุงยามที่เครียดแล้วมากระโดดตึกในสถานที่แห่งนี้ตายนี่คือ1ศพศพที่2สามีภรรยาทะเลาะกันครับสาเหตุไม่รู้ว่าเพราะอะไรสามีหยิบปืนมายิงภรรยาเสียชีวิตศพที่2ศพที่3มีผู้หญิงมาผูกคอตายอยู่ใต้ตึกไม่แน่ใจว่าผิดหวังจากเรื่องความรักหรือเปล่านี่คือศพที่3ครับ3ศพในตึกแห่งนี้และพี่เจ๋งมาพิสูจน์กับนิกที่เรียกว่าตึกลุงยามไปมันมีแผงโซลาร์เซลล์ติดอยู่มุมตึกนี่นะโลเคชั่นนี้โอ้มีด้านหลังนู่นอีกนะพี่นะผมไม่เคยสำรวจโลเคชั่นพี่ไม่เคยเห็นอีกแล้วครับโลนี้ลุงรอปภค่ำคืนนี้ชอบอะโอ้ยฝนตกหนักโอ้ยกูก็ไม่อยากเข้าใต้ตึกเว้ยเริ่มแล้วครับเอ๊ะเอาแล้วดูยังไม่ออกครับว่าเป็นลุงยามเดี๋ยวผู้หญิงเฮ้ยพี่มันมีแผงโซลาร์เซลล์เอานิกมันไม่ได้ยินมึงเนี่ยนิกเข้ามาเฮ้ยอันนี้น่าจะคล้ายๆผู้หญิงอะดูจากเงาแล้วผู้หญิงเฮ้ยเหี้ยมันไม่ใช่เงาต้นไม้นี่หว่าเฮ้ยลอยขึ้นเลยเว้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาเว้ยเฮ้ยนิกมันมีผู้ชายร่างใหญ่ๆคืออะไรมามันมีผู้หญิงด้วยยังยินเสียงไม่นานหนึ่งทีเฮ้ยร่วงเลยมันเสียงร่วงเลยโอ้แม่งแผงโซลาร์เซลล์รอบเลยเพราะมันมีขี้ยาแล้วก็ขโมยเข้ามาเลยพี่นะในตึกนี้จำเป็นต้องติดลงครับแต่นี้ทำไมมันเป็นเงี้ยฮะนิกฟังนิกรองเท้าผ้าใบไปไหนเปียกครับเปียกมึงวิ่งให้เร็วนะกูบอกไว้ก่อนนะอ๋อน้องหญิงอ๋ออะไรอ่ะเฮ้ยเสียงใครกรี๊ดวะอย่าดิไอ้เหี้ยเสียงใครกรี๊ดวะมึงมีธนูไว้ทำไมเฮ้ยนี่ตั้งสติเด้ออีปอบแดงดามเอ้ยดูทุกห้องเฮ้ยโอ้ยเหี้ยเซอร์วินไม่กูคิดว่าอุ้ยเงาไม่มีเงาอยู่ข้างหลังนิกมึงยกคันธนูขึ้นเลยเดินเข้าไปกับกูข้างหลังเลยอะไรอ๋อคืนอ๋อโทรศัพท์สั่นผมมีพลังงานแล้วโทรศัพท์ตกจมูกจะสั่นเนี่ย
มันมีพลังงานเออปิดเสียงอะเหมือนโทรศัพท์ตอนปิดเสียงเกิดอะไรขึ้นเข้าห้องนี้กินเนี่ยกินเนี่ยไหนมานี่ถือครับกูเช็คเองเนี่ยเมื่อกี้ประตูปิดใช่ไหมใช่เห็นประตูปิดอ้าวรอบนี้มาคลายเครียดไว้เฮ้ยโอ้เอ้าของเข้าตัวของเข้าตัวไม่มีเฮ้ยเฮ้ยทิ้งทิ้งธนูเลยธนูไม่ช่วยธนูไปเอาธนูนี่เฮ้ยพระเจ้าตาเขาขอไว้อย่าไปเอาค่อยๆหยิบค่อยๆหยิบเมื่อกี้พระเจ้าตากระโดดลงไปชั้นสองเมื่อกี้นี่กูเห็นอยู่โอ้โหพระเจ้าตากระโดดออกไปแล้วพี่เดียวครับผมไอ้นิกประตูเป็นไงกูก็ไม่รู้ใครทีบไม่มีไม่มีอุ้ยเฮ้ยอันนี้เหมือนลูกทรงคล้ายๆผู้หญิงป่ะทุกคนนิกมึงอยู่ไหนเฮ้ยกูเคยเจอผู้หญิงลอยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเมงเมื่อกี้มึงเห็นไหมนิกเมื่อกี้นี่ยืนแบบเอ้าโอ้โหน้ำมันสาเพราะว่าตัวสัมมาสัมพุทธะสาธุดวงจิตดวงดวงญาณสัมภะมีซากงูตายนิกสัมภเวสีผีสางนางไม้ที่อยู่โอ้โหเฮ้ยจะเบียดดิจะเบียดไอ้เหี้ยกูไม่ได้ด่ามึงกูตกใจเดินออกไปดูไปด้วยความแน่วแน่มึงมีคาถามึงจะมาหนีตามกูทำไมอ่ะลืมมีผู้หญิงนักศึกษาโดดตึกหุ้ยหุ้ยมือยาวนะหุ้ยอะไรอ่ะหุ้ยมือยาวอยู่นะมีมึงเชื่อกูไหมครับแต่เรายังไม่ได้เคลียร์ห้องตู้เลยมึงยังไม่เข้าไปนะมึงลองเข้าไปดิเอาไปทำไมอ่ะเฮ้ยห้องตู้ไหนห้องตู้ไหนหาลงบันไดมาแล้ววิ่งทำไมอ่ะโอ้โหเฮ้ยตายแล้วกูนี่กูต้องกลัวเฮ้ยพี่ส่งตัวไอ้เหี้ยนี่กำลังเฮ้ยเรื่องไอ้เหี้ยเจอร่างของมันเจอร่างใหญ่เหี้ยเอาวะรอปภจริงเออห้องใกล้ๆนะห้องสามเนี่ยพี่อย่าวิ่งนะวิ่งเฮ้ยไม่ใช่ลุงยามแล้วเนี่ยโอ้ยเหี้ยชัดเลยนิกเข้าห้องนั้นเลยผมเข้าเหรอเออทำรายการผีแม่งก็ต้องสู้ผีด้วยวะเออเอารู้มันอยู่ตรงไหนก็ต้องเข้าตรงนั้นทองเยอะใช่ไหมห้องนี้นะครับที่เราเจอแล้วเกียนหัวห้องนี้กระทั้งร้อยคู่โอ้โหเจ้าคือบอกเกียนหัวเฮ้ยอะไรกระคู่ขยับกูขยับกิ้งด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปอะไรเอ้ยเฮ้ยกระตาลอยไปแล้วเฮ้ยไอ้เน็กดูจริงๆที่นี่ว่ะแรงกว่าที่กูมาไกลโอ๊ปอีกว่ะเข้าไปดูเลยเข้าไปดูเลยเฮ้ยมีพวงมาลัยด้วยนี่เมื่อกี้ตะกร้านี่ตะกร้ามีหมอนคู่แล้วมีพวงมาลัยแต่เมื่อกี้กูว่าสองห้องเนี้ยมันต้องเป็นห้องของผู้หญิงนี่ๆดูดิทีวีกรุณาอย่าจับมีของเค็มเฮ้ยอีอะอย่าหนีตะการร้อยไปไอ้นี่หยุดดินะโมตัสสะกูไป
กูก็ไม่เห็นมอเตอร์ไซค์แล้วมึงอะไรอ่ะกูขยับเปลี่ยนมอเออกูเห็นแล้วข้างหน้าข้างในอุ้ยใหญ่อุ้ยมึงก็อย่าหนีกูดินี่ไงในห้องน้ำอยู่ด้วยกันลุยแม่งเลยลุยแม่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอญาติ VR ข้างในมันใหญ่มึงก็อย่าหนีกูดิยอมขอญาติอยู่ด้วยกันลุยแม่งเลยลุยแม่งเฮ้ยทำไมมันตัวแปลกๆวะเฮ้ยโปร่งแสงด้วยหรอทำไมตัวมันใหญ่ๆจังวะผอมไม่แห้งแขนยาวๆอย่าแซงเฮ้ยไม่หลอนวะอันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วขอบเลยยิงกระดาษเนื้อลุงยามแน่เลยก็ต้องไปดูของยามที่กระโดดยามที่กระโดดตึกอ่ะพ่นน้ำมันแล้วเฮ้ยพ่นน้ำมันเฮ้ยตอนนี้น่าจะมี2ตนละผีมาเด็ดขาดกูบอกว่าไอ้ปอบแดกดาษคนยิ่งกลัวอยู่เว้ยนิกอยู่นี่สัมภเวสีผีตายโหงทั้งหลายถ้ามึงยังวนเวียนอยู่ไปถ้าไม่อยากได้บุญมึงมาหลอกกูแต่ถ้ามึงอยากได้ดูแม่งไอ้สัตว์นิกมาดิบุญมึงจะเอาบุญไหมเอาบุญแรกแม่งเยอะไอ้สัตว์ห้องนี้แม่งเหม็นเน่าไอ้สัตว์กินแม่งเมื่อกี้มีมือโผล่มาตรงนี้แล้วขอเข้ามาก็หายแล้วลูกตาถลนออกมาเลยอยู่ข้างหลังมึงอ่ะมีเสียงไกลตัวมากเลยว้าวดูเดือดมันจะมีพ่อมึงดูเดือดไม่เกรงใจใครไม่ใช่มึงไปเฮ้ยพดมันนะได้เสียงไอ้นิกไปเลยนิกไปเลยนิกไปเลยเป็นร่างผู้ชายใหญ่ๆเดี๋ยวนี่หลากหลายดีวะใช่เดี๋ยวนี่เข้ามา นี่ใช่ไหมที่มึงบอกนี่แหละเฮ้ยนี่ปิดประตูก่อนเพื่อความปลอดภัยของมึงกับกูเฮ้ยนี่มันเป็นห้องรปภ.หรือห้องผู้หญิงมันมีฐานประตูเปิดลมได้ป่าววะถ้าลมเปิดตรงนี้ต้องเปิดถึงจะมีลมเข้าออกมึงไปเปิดนี่ดินี่ให้ลมมันเข้าออกเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ลมอ้าวไม่ใช่ลมว่าคุณระแวงข้างหลังประตูเปิดเองด้วยดูในห้องน้ำก่อนเคลียร์พื้นที่นี่เงาเหรอครับเคลียร์พื้นที่ผมเห็นไม่ทันตอนนี้มันแบบมีไหมโอ้โหอะไรมีถังน้ำมาเออมีถังน้ำอุ้ยนิกไปดูที่ตู้ดิเดี๋ยวกูดูในห้องน้ำดิขาตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันคืออะไรมันนิกมันคืออะไรวะโอ้ยเดี๋ยวดูคลิปนี้เดี๋ยวดูมันคืออะไรเดี๋ยวดูของผมเสร็จแล้วไปดูคลิปเต็มของแกเลยมันติดผมตัดมาไม่หมดไปได้มันเยอะจัดอย่าเปิดนะของชั่วโมงนิกอย่าเปิดคิดตรงของผมเป็นไตเติ้ลนิกมึงอย่าเปิดนะไม่ใช่กูอย่าเปิดนะส่วนอะไรวะนิกส่วนอะไรเออปลอดภัยยังเฮ้ยจังสีเฮ้ยผมอยู่หน้าห้องนะมึงอยู่ไหนอยู่นี่ไงอะไรไม่มีอะไรอุ้ยไม่มีอะไรอุ้ยตัวสูงปี๊ดเลยกูไปไปเหี้ยวันนี้มันเป็นวันเหี้ยอะไรวะเนี่ยหัวถึงคาเลยมันอะไรขนาดนั้นวะกูถามมึงหน่อยดิเอาเว้ยสัมภเวสีผีตายโหงทั้งหลายมึงไม่มีใครอุทิศบุญให้หรือมึงยังวนเวียนอยู่เสียงเดินก็เล่าเสียงเดินก็เล่าข้ามนเดินไปเดินดูอะไรอ่ะใครเดินมาใครอ่ะ
ใครนี่จะไปทางนั้นนะห้องเขาห้องเขาใครเดินมาเขาเดินขึ้นมาพี่แค่ซูมไม่เงินเฮ้ยมันหายไปเร็วด้วยไม่ต้องซูมเลยสัตว์ซูมนิกเดินไปเฮ้ยเฮ้ยแต่มันก็ดูเงาใหญ่มากเลยเนาะเทียบกับนิกอะดูดิดูดิดูแขนช่วงแขนนี่อยู่หัวนิกแล้วอะเฮ้ยโอ้ยเข้ามาหามเลยนี่ร่างใหญ่ว่ะทุกคนโอ้ดูนี่โอ้ยเป็นดวงวิญญาณไอ้นิกหัวตั้งเลยเนี่ยหัวมึงตั้งกูไม่เคยเห็นหัวมึงเป็นทรงนี้เดี๋ยวๆๆจริงๆผมตั้งเลยเดี๋ยวอันนี้คือธรรมชาติจริงๆครับเข้ามาแน่ใจว่ามันเข้ามาไม่ได้มึงทำอะไรไว้กันไปแล้วมันจะรู้มาไม่ได้อีกแล้วมันอัพเลเวลพี่จริงเข้ามาไม่ได้แล้วว่ากำลังไม่ได้เลยมันเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วอุ้ยเอาอยู่ข้างในเอาแล้วเดี๋ยวเปิดได้เว้ยไอ้เหี้ยยันมึงใช้ไม่ได้ผลหรอกไอ้ดิ๊กไอ้สัตว์เหี้ยทำไมเข้ามาไม่ได้เหี้ยเลยมึงกับกูจะออกไม่ได้ใช่เหรอมอเตอร์ไซค์แล้วตัวเอาลมมันยากเหลือเกินเข้าไปเคลียร์แล้วก็ยังจะเข้าไปอีกเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ไม่รู้ล่ะผมออกมาก่อนสัญญาณหายห้องนั้นสัญญาณหายเฉยเลยมันอับป่ะขี่ตามมาด้วยป่ะน่ะอุ้ยอุ้ยตามมาด้วยเว้ยอุ้ยเงาเอ้ยมาด้วยอุ้ยอะไรที่กูคาดคะเนแม่ต้องมีจริงๆโอ้ไอ้นิกครับกูว่ามึงนะเป็นตัวอันตรายกับกูมากค่ําคืนเนี่ยโหทําไมถามทําไมมึงพาเพื่อนมึงมาตลอดเลยนิกหน้าสิ้นหวังมากเลยต้องการแล้วผมต้องการหุ้ยชัดๆกันไปเลยครับเพื่อนมานี่ไปแล้วหายแล้วมานี่ใครมีพี่วะอันนี้ของจริงถ้ามึงคิดว่าเล่นมันก็คือเล่นเออแต่นี่ของจริงเฮ้ยสนุกพระเจ้าตาช่วยด้วยพระเจ้าตาช่วยลูกด้วยท่านพี่เจ้าขาท่านพี่เจ้าขาช่วยเจ้าหญิงช่วยหญิงด้วยน้องหญิงด้วยท่านพี่เจ้าขาน้ำมันเป็นวะเป็นการล่าตาผีที่เจียวจ๋าบ้างเลยโทรศัพท์ปิดเสียงมันก็สั่นเดี๋ยวดิไอ้นี่มึงว่าเป็นร่างใครไหมข้างบนสองคนพบรถจริงๆเอ้าใช่นี่ว่ามันจะโง่กว่าทำไมมึงมีอยู่ตรงนั้นหนึ่งนู่นไงแล้วเมื่อกี้ไปหนึ่งเฮ้ยเอาละเว้ยไอ้นี่พี่เจ๋งแกเป็นคนตลกจบแล้วทุกคนหูยไปดูคลิปเต็มโคตรมันเลยทุกคนไปดูคลิปเต็มได้เลยครับผมพี่เจ๋งเขาเขียนชื่อไว้ว่าสามีทิ้งเธอไว้ที่นี่ตึกลุงยามครับเติร์ดไปแล้วเลยไปดูได้เลยพี่เจ๋งสนุกมากโอ้โหครบรสหลอนมันฮานี่นะครับลาตาผียุคนี้ต้องอย่างนี้ผมไม่แปลกใจทำไมคนดูเขาเยอะดูเราไม่เครียดนี่เป็นพิสุศาสตร์ชื่อคลิปนะครับเจอจริงจากเรื่องเล่าสู่เรื่องจริงเป็นโรงงานผีดุผมไปฟังมาแล้วจาก The Ghost ครับพิมพ์เลยนะที่ The Ghost นะโรงงานผีดุมีคนมาเล่าจากที่คนที่มาในสถานที่แห่งนี้ครับเพื่อนเกือบตายอ่ะมาล่าท้าผีในที่เดียวกับพี่เจ๋งสุดยอดครับไปดูของจริงกันวันนี้ไปดูประวัติกันครับ
โรงงานผีดุสถานที่แห่งนี้มีประวัติเรื่องเล่าคือหลอนมากๆโรงงานผีดุสถานที่แห่งนี้มีเจ้าที่ที่แรงมากๆเออใช่ที่เขาเล่าไว้ก็มีเจ้าที่แรงเป็นเรื่องจริงที่เคยถูกเล่าในรายการแล้วมีผู้หญิงมาผูกคอตายตรงห้องน้ำด้วยครับมีผู้ชายด้วยที่มาผูกคอตายด้วยอีก1ศพแต่อยู่ด้านล่างครับแล้วมีอีกหลายเรื่องราวที่ไม่ทราบอีกมากมายแต่ระยะเวลามันผ่านมาแล้วราวๆ30กว่าปีครับที่มันปล่อยล้างครับสถานที่แห่งนี้เอาแล้วครับสถานที่แห่งนี้เคยเกิดเรื่องราวจากคนที่มาล่าท้าผีเกือบเอาชีวิตไม่รอดไปดูพี่เจ๋งกันว่าจะเฮี้ยแค่ไหนสถานที่แห่งนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีและเจ้าที่ที่นุ่งจงกระเบนที่เป็นความอาถรรพ์รวมทั้งดวงวิญญาณที่มาผูกคอทั้งผู้หญิงและผู้ชายและดวงวิญญาณอื่นที่สัมภเวสีที่เร่ร่อนอยู่ที่นี่ค่ำคืนนี้ขอแรงๆเฮียนๆดุๆขอให้สัมผัสให้รู้สึกและขอจริงๆอยากเจอเจ้าที่ที่นี่มาสาธุเด้อข้างล่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าที่ข้างบนเจ้าที่คือเจ้าที่ความอาถรรพ์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็มีผู้ชายผูกคอด้วยแต่ผมไม่รู้หน้าตาข้างในเป็นยังไงนะพี่นะเพราะไม่ได้มาร่วม2ปีกว่าแล้วครับนะโมตัสสะภะคะโอ้ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาได้ดูสถานที่จริงภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาคุณเคยเกิดเหตุแล้วก็มาดูพี่นะเนี่ยในห้องเนี้ยเนี่ยเหมือนเดินมาแล้วนู่นอุ้ยเอาหายไปแล้วอุ้ยอยู่ไหนอุ้ยเฮ้ยนิก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 พี่ให้มันสูงเลยลืมโซโลขาเป็ดป่ะวะแต่มันใหญ่มากเลยเสียงประตูบานไหนสักบานนึงอะแล้วเมื่อกี้นี่พี่ขอพี่เจ๋งเอวมันอยู่โอ้ยข้างบนสูงเลยสูงเลยประตูเปิดเชียเห็นแล้วนิกตั้งสตินิกนิกครับอย่าวิ่งไกลเด็ดขาดโลเคชันนี้เชื่อพี่มันแรงมากกูโดนมาแล้วครับและมันเป็นเรื่องราวจริงที่คุณมึงฟังในรายการครับเดินเข้าไปเอาเน็กลุยมีแต่เจ้าที่นะเว้ยอย่าไปกลัวประตูปิดเลยประตูเปิดอย่าวิ่งอย่าวิ่งเน็กเข้าไปเว้ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีสางนางไม้เฮ้ยไหนอ่ะโอ้เป็นจอมปลวกอันนี้มันเป็นช่องของโรงงานนะครับพี่เพื่อนถ้ารับถ้ารู้ครับไอ้เจ้าที่ที่นุ่งจงกระเบนเนี่ยมึงกับกูอ่ะกับกูมันเล่นกูแล้วแล้วกูก็ชอบที่นี่เพราะกูหมั่นไส้เจ้าที่มันคือเรื่องจริงไงดังนั้นกูอยากต่อยกับเจ้าที่ที่นี่มากไอ้ตัวนุ่งจงกระเบนอ่ะแล้วกูก็เอ็นข้อเท้าฉีกที่กูท้ามันอย่างนี้เลยสุดยอดตาสติเอ็นข้อเท้าตาสติตาสติเฮ้ยขาผู้หญิงแน่เลยทำไมมึงขาไงเห็นหน้าประตูไอ้นี่ใต้ประตูมันมีเท้าจิ้งปัดไปปัดเฮ้ยทำไมมันมีแต่เท้าพี่เดี๋ยวมันมีแต่เท้าที่ยืนหันมาหาเราแต่ลำตัวข้างบนไม่มีไม่มีแต่เท้าข้างบนไม่มีข้างบนมันเป็นกระจกใสนะครับเฮ้ยแต่ไม่มีแต่เท้าข้างบนไม่มีและเท้าปลายเท้าหันมาที่เราด้วยเอาแล้วให้รับให้รู้อยากได้มึงก็เข้ามาเข้ามานี่ไอ้ยันนี่ไอ้ยันนี่มันมีใครยืนอยู่เอาหายไปแล้วไหนเร็วนะเร็วนะเมื่อกี้นี่อุ้ยเฮ้ยนั่นมึงได้ยินไหมล่ะอุ้ยพี่เดี๋ยวนี่มีอะไรให้วิ่งมาข้างหลังพี่ครับไอ้ห้องเกิดเหตุที่เอาของไปโยนก็คืออยู่ข้างบนครับ ที่เอาของเด็กที่จะตายน่ะปลาเข้าไปโยนน่ะข้างบนเอาไปแลกน่ะไปฟันอยู่ข้างบนขนกูสู้ทั้งตัวเลยนี่ตอนนี้กูเหมือนกันนะเนี่ยไปเดินขึ้นไปไปดูดิไปดูดิยังอยู่ไหมของที่ไปแลก ไป
โอ้ยเชี่ยอะไรอ่ะเชี่ยอะไรเอาฟันมาแลกได้ไหมอะไรไอ้อะไรไม่รู้โตหรอกมันมาจากข้างบนอ๋อขนกูตั้งเลยว่าถ้าสติดีๆนะนิกตัวใหญ่มากเนี่ยเออโดนหัวกินแตกนะเฮ้ยรู้อยู่ไหมฉันข้างในไปอะไรยังอยู่โต๊ะนี่ไงมันเป็นแบบโต๊ะบูโต๊ะแบบตั้งงานศพที่วัดอ่ะผ่านมากี่ปีจะมีมันมีเป็นชุดเลยแต่มันเป็นเหมือนของวะเอ้ยอะไรผมมองไม่เห็นด้วยวะเมื่อกี้มันเคลื่อนเจ้าเหี้ยมันนี่ไงนี่ไงเข้าไปข้างในแล้วเรียบร้อยกูบอกไม่ถูกเลยทีนี้เข้าไปในห้องมันมีชุดตรงเนี้ยมันจะมีการมาไหว้กุมารไอ้ตรงเนี้ยก็แรงแต่เดินขึ้นไปจะแรงแค่ไหนก็ต้องเข้าพี่แม่เหี้ยเด็กฝั่งนี้เด็กฝั่งนี้ถึงโหดจริงกับที่เนี่ยกูโดนตะปูแน่เฮียอะไรวะสองฝั่งอะไรกูเคยชนแล้วเงี้ยนะมันจะมียันเดี๋ยวแป๊บนึงพี่นะนี่หนึ่งยันมียันเขียนไว้ไปนี่เดินเข้าไปโต๊ะเฮียอะไรโต๊ะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุดวงจิตดวงญาณสัมภเวสเฮ้ยไปแล้วโตเข้าไปแล้วเดินเข้าไปดินิกเดินเข้าไปโตหายไปไหนตัวแม่ก็อยู่นี่เฮ้ยมึงได้ยินเสียงโตไหมหายใจลึกๆเลยหายใจลึกๆไปโยนโต๊ะเสียงนี่แหละไอ้โต๊ะนี้แหละแม่งแรงนี่มันมีของไหว้เฮ้ยไอ้พี่ข้างหลังต้องมีอะไรสักอย่างหายใจลึกๆนิดนึงนะเขาว่าอย่างไรวะมันไม่มันเคยเป็นโต๊ะบูบูมันเคลื่อนมันเป็นโต๊ะหมู่บูชาเขาก่อนว้าวยาเด้เหี้ยล้มต่อหน้าดิเอาเอาไหนเหี้ยได้ยินเสียงไหมเพราะมึงไอ้เหี้ยเจ้าที่มีเสียงด้วยห้องท้ายสุดน่ะห้องที่มึงห้องนั้นแหละที่แม่งอยู่อ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยตกใจดูเธอไปโอ้ล้มหมดเองเนี่ยระวังนะระวังตะปงตะปูด้วยนี่มันมีของไหว้ผู้ทูบเต็มไปหมดเลยอืมค่ะไอ้เหี้ยหรือแม่งจำกูได้วะไอ้สัตว์ก็จำได้อยู่แล้วอันนี้ผมพูดในความรู้สึกผมนะเพราะมันกับผมมาเล่นผมก็เท้าฉีกมาเนี่ยพักเป็นเดือนไปฟังในช่องสีแดงได้ครับมีเป็นเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นที่จะเอาชีวิตเด็กตู้ขยับใช่ในโรงงานผีดุผมครับพิมพ์ไปในช่องสีแดงเลยนี่คือเรื่องอะไรเฮ้ยเหี้ยมันการจับยกด้วยเมื่อกี้เนี่ยถูกตู้หนักนะนี่หนักสิมันการจับหมุนเล่มเมื่อกี้นี่ครับไม้ทั้งดุ้นนี่นี่ไม่ใช่เบาๆใช่เฮ้ยเดินเข้าไปเลยเมื่อกี้อะไรแป๊บๆตรงไหนข้างหน้าเฮียเดินเข้าไปในห้องแล้วพูดจริงพูดเล่นจริงครับเฮียไม่เห็นเว้ยเฮ้ยอ้าวเฮียไม่โยนอย่างนั้นนะสาธุเจ้าที่เจ้าทางกูไม่รู้หรอกว่าเคยไหว้เฮียอะไรมาก่อนว้ายเฮียเฮียเฮ้ยดิ๊กก็กลัวพุ่งมาใส่เฮียเลยดิ๊กก็กลัวอยู่เลยไม่ให้เฮียเลยโอ้ยยอดเลยวะโคตรดุเลยโอ้ยมันรวมมาอีกแล้วนี่แกทำที่มึงอ่ะ
ตัวมึงอ่ะอันตรายกว่ากูอีกเฮ้ยได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวมันจะมีอะไรข้างล่างกันนึงนะกูจำไม่ผิดอ่ะมันจะมีของไหว้เป็นสิ่งของโต้ไม่มีประเด็นเหรอมันยังอยู่ไหมวะพี่นิดมานี่เฮ้ยโอ้ยอุ้ยล่างบนลุ่มเลยล่างบนลุ่มเลยอ่ะมาจากข้างบนเพดานแล้วจะเหยียบหลังไอ้นิกเฮียดูมีไหมเฮ้ยมีเฮ้ยมันมาจากช่องฝั่งนู้นเฮ้ยมึงไงเฮียเฮ้ยอะไรวะพี่นิกน้ำหอมตัดมาแบบไม่มีช็อตคุยกันแบบว่าช่วงระหว่างเดินๆเลยตัดมาคือโปะปะผีโปะปะผีโปะปะผีสุดยอดป่ะนี่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 อยู่ไกลกันไปก่อนครับหน้าหลังเลยตอนแรกก็เห็นใครยืนขโมยแค่นั่งขโมยสะใจมากเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วสุดยอดก็มันเยอะที่เนี่ยไปใช่นี่นี่ก็ระวังตัวเฮ้ยอะไรไหนนั่นตรงหน้าประตูสวัสดีครับใช่เหรอใช่คุณสวัสดีครับเฮ้ยโอ้โหไปเยี่ยยิงเดินเข้าไปเดินเข้าไปให้อยู่ใกล้กันเข้าไปเยี่ยอะไรข้างหลังกูอีกอะใช่ใช่ตัวซา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 ตัวสองชั่วโมงอะวิ่งเข้าตาติยอมใจคนตัดเลยสุดยอดเลยเฮ้ยนี่ไงพวงมาลัยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่มันมีอีกผืนนึงแต่ในห้องนี้ที่เขาโดนเข้ามาเขาเอาเดี๋ยวกูไม่รู้กูได้หยิบผ้าชนะไหนแต่พรมอะไรทำแบบพี่เจ๋งแล้วกูชอบดูมากกว่าไม่มันมีผ้าชนะอีกผืนนึงเป็นผ้าชนะในยุค90เลยของเด็กนั้นเลยแล้วนี่รอยควันมีดถ้าผมดูนะผมจะได้ดูจากต่างชาติด้วยจากหลายๆทุกมุมโลกอะถอยมานี่ดิอะไรวะเหี้ยเจ้าที่เจ้าที่อย่างมึงอะมันเป็นเจ้าที่กระจอกนี่ถอยอะไรเสียงข้างหน้าเลยถอยมันร่วงมาจากข้างบนห้องเยอะมากมันเป็นโรงงานอะไรห้องเยอะมากเลยตัวไหนวะเฮ้ยตัวนั้นไงโรงงานปากกาโอ้โหเหี้ยไอ้นิกหลุดเด็กกูมึงเดี๋ยวมึงฟังเรื่องแล้วนะไปขยับโอ้โหจะล้มทั้งยืนได้เลยเว้ยบางทีมันดูดพลังงานนะพี่นะนี่เดินไปเฮ้ยข้างบนเอาสิเฮ้ยมึงก็เอากระเบื้องให้มันโดนหัวกูไปเลยล่วงมาน่ะก็ต้องท้ามันอย่างนี้เลยมึงทำอะไรทำไปเลยกูพูดถึงกูเฮ้ยพี่อะโตไม่ใช่เล็กอีกสัตว์พี่อะโตใหญ่มากดิระวังไอ้นี่ก่อนกูบอกว่าถึงชีวิตนะเฮ้ยทำแรงกว่าเดิมวะเกือบโดนหัวแรงแค้นเมื่อกี้มีอะไรพูดแรงอาฆาตสุดยอดมากเลยโดนหัวโดนหัวผมนะเนี่ยระมัดระวังมันเอาเฮ้ยมึงอยากทำมึงทำแต่ถ้าเมื่อไรกูบอกไปเลย
มึงก็ยังเป็นเจ้าที่ที่อยู่ที่นี่ก็วนเวียนอยู่ไงแล้วมึงจะได้นั่นแหละนุ่งจงกระเบนสีชมพูเฮ้ยเชียงหัวเราะหนักกันเฮ้ยข้างบนร่วงมาจากข้างบนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหนักโอ้โหเหี้ยไม้ทั้งดุนไม้มันหนักพี่โคตรหนักเลยต้องไปรู้ประวัติมาก่อนว่าโรงงานปากกาล้างเพราะอะไรเดินไปหรือยังไม่รู้รู้แค่มันล้างเฉยเฮ้ยระวังระวังตะปูด้วยนี่กระวังข้างบนด้วยสัตว์เฮ้ยกูก็ไม่รู้หรอกเหี้ยอะไรอยู่ข้างบนน่ะมันลงมาจากข้างบนมันลงมาจากข้างบนน่ะพี่เป็นเพื่อนกลับรถหน่วยแล้วคือแต่ว่าผมขึ้นไม่ได้นี่ไงเฮ้ยนี่ไงมันมีใครย่ำมีใครกระโดดมีเอ้ยก็เหมือนมีใครเดินข้างบนมันขึ้นไม่ได้เราขึ้นไม่ได้ไงเดี๋ยวมันไม่มีมันเป็นผ้าเฮ้ยมันเป็นผนังตันขึ้นไม่ได้มันเป็นผ้านี่พี่เดินออกไปดิเสียงในห้องน้ำมาเดินไปเดินไปเดินไปเสี่ยวร้อนเดินไปเดินไปใส่ขวาเฮ้ย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 มันโกรธมันไฟกูดับด้วยโอ้แม่งขนลุกสู้เลยสัตว์เดี๋ยวขอเจอผ้าเช็ดหน้าเป็นผ้าเช็ดหน้าสีแดงไหนผ้าเช็ดหน้าวะไอ้เนี่ยโอ้โหไอ้เนี่ยน้ำปี๋ไอ้เนี่ยกูมาเนี่ยเฮ้ยมันน่ากลัวเกินไปวะเฮ้ยไอ้เนี่ยกระหล่ำมึงนี่ไงก็ผมไม่ได้มา2ปีกว่าแล้วเพียงแต่ผมเอ็นข้อเท้าฉีกผมก็ขยายกับโลเคชั่นนี้ไปเลยระวังหัวเขาเอาฟันมาแลกอะต้องดูว่ามีฟันป่ะด้านนี้ฮึเฮ้ยกูอยู่ของกูเดี๋ยวๆกูก็อยู่ของกูกูไม่ไปไหนกูอยู่นี่แหละกูก็อยู่ของกูไอ้เหี้ยมึงอยู่นี่เถอะเจ้าที่ก็จอกอย่างมึงอ่ะออกมาดิกูปวดทำไมวะไอ้เหี้ยแม่งกูเริ่มแน่นหน้าอกว่ะเอาแล้วเก่งแน่นหน้าอกคือที่มันจะเอาชีวิตเด็กอ่ะคือต้องการมาแลกกับมันเพื่อมันจะได้ไปพบภูมิอื่นจะได้ไปอยู่ที่อื่นจะได้ไปเกิดมั้งโอ้ยผมแน่นอกกูถึงบอกว่าเอาถึงชีวิตเนี่ยเพราะมันต้องการตัวตายตัวแทนและชีวิตเด็กนั้นน่ะเพื่อมาแลกกับมันแล้วเด็กจะได้มาอยู่ที่นี่แต่ป้าเขามาช่วยทันไอ้นิกเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนทำไมไม่วิ่งใส่วิ่งใส่ใครเนี่ยนั่นแหละอ้าวแม่งยุกขึ้นซะด้วยกูถือกล้องกูกับมึงก็ด้วยแหละไอ้เหี้ยยุกเอาแล้วเจ้าที่เนี่ยอันนี้คลิปใหม่หรือคลิปใหม่ระวังนะเหี้ยคลิปใหม่ผมไม่กล้าอยู่ใกล้เหี้ยเลยว่ะเออไรเหี้ยวายข้างหลังเหี้ยสามแม่งแข็งสามแม่งตัดนิดเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเฮียอะไรมันนั่งเหี้ยวมันนั่งอะไรวะไฟเขาสุดๆได้โอ้โหทำไมมันต้องหลบกูผู้หญิงด้วยนั่งไงมันนั่งอยู่นั่นมันหลบได้ไงฮะคุณอนุชาน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับเนี่ยมันจะนั่งที่เดิมอ่ะก็อีขยับเหมือนมันนั่งโยกเก้าอี้อย่างเดียวเก้าอี้โยกอย่างเดียวเก้าอี้โยกอย่างเดียวตอนนี้แต่ไม่เห็นตัวเห็นแต่เก้าอี้โยกแต่มันก็นั่งตรงนั้นแหละเออเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวนะพี่นะมึงกับกูนี่แม่งมาเยอะไอ้สัตว์เฮ้ยเอ้าไม่รอดีวะคือรอยอะไรวะป้าดูไม่ทันอ่ะ
ผ้าโอ้อันตรายเราฝืนได้เท่าที่ฝืนพ่อไปเดินเดินไปไม่ต้องหันกลับมามองนะมึงได้ฟังไหมคำนี้นี่แข็งแรงป้าเขาบอกว่าห้ามหันกลับมามองเดินไปห้ามกลับห้ามหันกลับไปห้ามหันกลับมองรอด้วยบอกรอด้วยนิกเดินไปเดินไปห้ามมองพี่พิมพ์เพื่อนจบรายการแล้วไปนั่งฟังกันได้ไหมครับในคำพิมพ์คำว่าโรงงานผีดุขอบคุณทุกกำลังใจเลยพี่นะขอบคุณทุกความเมตตาเลยพี่นะจบโคตรมันเลยครับผมทุกช็อตไม่มีน้ำครับมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยฮะนี่ครับเป็นโรงงานปากกาจากเรื่องเล่านะครับผมโรงงานผีดุไปฟังกันได้ครับสนุกมากและนี่คือพี่เจ๋งที่มาในสถานที่เดียวกันกับน้องคนนั้นครับเป็นยังไงล่ะผีดุปะล่ะกี่ช็อตล่ะพิสูจน์ศาสตร์สโมสรเฮียนครับผมนี่ชื่อเต็มๆนะเผื่อใครจะอยากไปดูแบบคลิปเต็มๆของพี่เขาเป็นโลเคชั่นในตำนานครับความเฮียนระดับต้นๆเลยและเป็นส่วนรวมของเหล่าดวงวิญญาณมากมายครับไม่ว่าจะเป็นจุดทิ้งศพมีคนมาผูกคอตายและมีเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตอีกหลายๆเหตุการณ์ในสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่กูโบเก่าอีกแล้วครับกูโบเก่าอีกแล้วก่อนที่จะมาเป็นสโมสรยังเหนื่อยก่อนที่จะมาเป็นสโมสรแห่งนี้ก็เคยเป็นกูโบเก่ามาก่อนครับแล้วก็ล้างไปแล้วตอนเนี้ยไปดูพิสูจน์ศาสตร์กันครับทุกคนผมยังไม่เคยดูด้วยกูโบคืออะไรเป็นป่าช้าครับอะไรไม่ใช่กูก็ไม่รู้เทพสีเหลืองดำมาจากไหนอันนี้เป็นแบบเกิดเหตุการณ์นะเว้ยเขากั้นไว้ไม่ให้เข้าไปสาธุเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุจะที่อยู่ทางเปิดทางดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณไหนที่เสียชีวิตที่นี่ก็มันเสียงร้องอยู่นะมั้ยกูก็ไม่รู้ไปคุณแม่เดินเดินถึงห้องอย่างเงี้ยลิฟต์เสียด้วยเลยไม่ได้มาดูซัดไม่ล่ะซัดไม่ได้โอ้กูพูดผิดเหรอสำเนียงกูไม่ได้ไปมีการมาสอนกูให้พูดชัดอีกนะมึงอ่ะเดี๋ยวก็โลนหลอกหรอกโดนโอ้โดนใช่ไหมไปเอ้ยหึไปเสียห้องน้ำนโมเอ้ยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเอ้ยไม่ทองโมแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเสามีอะไรขยับเสาไหนกันเสานู่นไงเฮ้ยมึงฟังแกดิได้ยินเสียงข้างในเสียงใหญ่ใหญ่เข้าไปชัดรู้เอ้ยนะพี่ฟังนี่เข้าไปรู้ว่ารู้อะไรดูดีๆใส่มองเลยมองปุ๊บดูข้างบนเอ้ยเอ้ยไปเฮ้ยในห้องเฮียเข้าไปดูดิสวัสดีครับดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีที่วนเวียนอยู่ที่นี่นี่คือมันเป็นเสียงเซรามิกอะไรเสียงเซรามิกเสียง พวกอ่างล้างหน้าพวกกระเบื้องพวกอะไรนี่ไงเซรามิกโอ้ยจะเป็นไฟไหม้คุณดูเป็นอะไรมันใครยืนเมื่อกี้จะเอาไฟลงเลยเห็นปะครับ คือมันเหมือนใครยืนเลยเนี่ยพอเราเอาไฟลงไงเหมือนมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกผมคิดว่าใครยืนอ้าวแล้วครับผมมันเป็นไฟไหม้มีมือยืดเฮ้ยไม่ใช่มือไม่หูนั่งอยู่เลยไปเลยอ้าวแล้วดำปี่เลยผมดูไม่ชัดด้วยนะเว้ยเมื่อกี้เนี้ยผมไม่เห็นว่ามีคนนั่งอยู่ไอ้นี่สุดยอดอะไรกูอยู่นี่กูอยู่นี่นิกอยู่ไหนพ่อ
อยู่นี่มึงอย่าวิ่งห่างกูดิผมหลุดออกข้างนอกเมื่อกี้เฮ้ยลมมานี่คือเพียงแค่ช็อตแรกนะครับก็มาขนาดนี้เลยครับสวัสดีครับน้องพลเดินไปเดินไปจะลุงจะพี่จะน้องกูเสียวเลยสัตว์นี่เสียวข้างหน้าเลยข้างหน้าหรือเปล่ากูไม่รู้เดินไปเดินไปวับ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 เสียวด้านหลังเว้ยมีไหมข้างบนไม่มีข้างบนก็ไม่มีอะไรเฮ้ยเสียวมาจากตรงไหนกูไม่รู้ว่าห้องน้ำฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นกูจำไม่ได้ว่าที่เขาผูกคอด้วยและเอาศพมาทิ้งด้วยใครครับเฮ็กเดินไปเจ้าจงเอ้ยเจ้าจงอะไรมึงจะใช้คำว่าเจ้าจงอะไรกำลังจะปลูกปลูกอะไรนะกำลังจะปลูกเอาดิปลูกดิเจ้าจะปลูกห้องแค่คำเดียวเองเละเทะหมดเลยเนาะเป็นสถานที่ที่แบบว่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่มีเมื่อกี้มันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีเลยอะไรกันอะไรอีกเออเฮียอะไรข้างหลังกูวะเป็นไงล่ะนี่แหละสมมติหลายทีแล้วตรงนี้เนี่ยหลายทีแล้วมีคนมาเสียชีวิตเยอะด้วยเอาสิเอาสิเนกเมื่อกี้ข้างบนไม่มีตอนที่มึงเดินไปข้างบนมันไม่มีมีตอนแรกตั้งสติเดินไปข้างหน้าอย่ามาใกล้กูมากเบรกแตกเอาไหล่ของมึงเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมีคนแก่มีคนเฮ้ยเดินมาเฮ้ยมีคนแก่นี่ถอยตัวตรงนี้นะออกมาตรงนี้ตรงนี้พี่เดินแป๊บนึงนะครับนิกเบรกแตกเฮ้ยเออโอเคตรงนี้กูเข้าใจใช่แต่ตรงนี้หลายทีแล้วมันมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยนิกส่องไฟไว้ตรงห้องน้ำก่อนครับมีใครอยู่ตรงนี้ไหมครับผมมาถ่ายรายการนะครับถ้ามีคนจอหรือมีใครอยู่บอกเรานะมันเป็นเสียงเท้าวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงพอเรามาถึงเนี้ยจะได้ยินเสียงตลอดเลยฮะเฮ้ยได้ยินเสียงไหมนี่เข้าไปเข้าทางนี้เลยเลยเออเฮ้ยอะไรอะอะไรขยับมังกินที่มันหัวไอ้เหี้ยไหนกันหัวอะไรวะนั่นมะพร้าวเจอเข้าไประวังกระจกวางปูด้วยมะพร้าวเออแกสติกูจะหาไปใครนอนอ้าวมีที่นอนด้วยผมคิดว่าใครนอนเมื่อกี้นะเฮ้ยมันมีใครอยู่หรือเปล่าเออว่ะเป็นยีนปะวะนานแล้วเพราะว่าทับกูโบเก่าด้วยเฉียบไหมอาจจะเป็นยีนก็ได้เพราะว่าอิสลามไม่ใช่เพราะอาหรับก็เจอชอบเจอยีนเป็นร่างดำแบบนี้ดวงไอ้ดวงจิตดวงวิญญาณที่วนเวียนอยู่ตรงนี้ครับผมการสับฟังดีฟังดีฟังดีได้ยินแล้วยีนแต่ข้างบนรู้เปล่าวะไอ้นิกฮะกูว่ามันมีอะไรผ่านหลังมึงเมื่อกี้นี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวถอยดิอะไรวะนั่งติดกันได้ยังไงครับหมดเลยวะพูดไอ้นี่ติดเลยจังหวะนี้มันมีอะไรผ่านปุ๊บใช่ผ่านหน้าไปทีผ่านปุ๊บเป็นมือใช่ไหมเมื่อกี้อืมกูบอกแล้วตรงเนี้ยมันเป็นโลเคชั่นในตำนานที่จริงมันเฮี้ยนมากไม่ว่าจะไฟครอบตายไม่ว่าจะเป็นลุงคนจอไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นศพที่มาทิ้งไม่ว่าจะผูกคอตรงนี้มันคือหนึ่งโลนะแล้วเจ้าที่เจ้าทางอีกเลยผมบอกเลยพี่อีกเลยผมบอกเลยพี่ปิดปากแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอ้นิกนี่นางไม่ติดแล้วพี่เจอแบบเนี้ยตั้งสติก่อนครับตั้งสติก่อนมาคืนนี้อยู่เฉยยืนนิ่งๆใกล้ๆกันไปเดี๋ยวนะพี่นะมันมีเหี้ยอะไรกับที่นอนนี่บอกว่าฮึตอนเนี้ยเฮียอะไรในที่นอนสาธุองค์ครับเจ้าที่เจ้าทางดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีสิ่งที่ให้รับรู้ที่ให้สัมผัสเปิดทุกที่ทุกทางทุกดวงวิญญาณไอ้นิกครับโอ้บอกเลยนะ
วิวิมือยาแรงเงาเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป๊ะที่นอนที่นอนขยับโอ้โหเหยียบขยับได้ไงวะเฮ้ยพี่เจ๋งแกไปยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆเฮียนหลอกแกหนักมากเฮ้ยเอามีไหมเฮ้ยเฮ้ยห้องตันด้วยแล้วที่นอนมันลอยขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมันเป็นใยมะพร้าวมันหนักมากด้วยพี่แต่ว่าที่นอนมันลอยขึ้นอ่าห้องตันด้วยห้องไม่มีที่ซ่อนด้วยนะมันลอยขึ้นได้ไงวะเฮ้ยมีเลขเอาแล้วครับใครเมื่อกี้นี่เอาไม่กอด้วยใครเห็นก็ได้ไปนะครับอีก2วันเมื่อกี้เห็นเลขครับเอ้ยเสียจังไหนวะนิกครับกูไม่กูขนลุกวะขนแบบลุกแบบฟู่ๆๆๆๆเลยคือ1เจ้าที่กระแรงเจ้าที่แรงเหี้ยอะไรอ่ะท้องเท้าแล้วมึงจะทำเสียงดังทำไมอ่ะระบายเดินมาหน้าเยี่ยมเลยว้าวเดี๋ยวมันมีใครนั่งเออใครนั่งเฮ้ยเหี้ยอะไรอีกอ่ะพี่เมื่อกี้เสียงข้างหลังเฮ้ยไอ้ห่ามึงเดี๋ยวฟังดิมึงไปด่าดิได้ยินพูดว่าอะไรจับไม่ได้เฮ้ยเข้าไปดิทำไมมีเสียงดนตรีสุดเฮ้ยที่นอนกูแม่งก็ไม่กล้าละสายตาเลยเดินไปนู่นเลยไปแม่งตรงนู้นหลายทีแล้วเดี๋ยวกูไปเคลียร์อะไรมึงอย่าไปเตะบางทีมันอาจจะเป็นพาวที่เข้ามาว่าก็ได้นิกว่ะปุ้ยไปเตะโมซัวหันมาเออว่ะจริงไหมไอ้กระป๋องด้วยว่ะกระป๋องนี่คือนี่เครื่องดื่มเนี่ยของที่มาไหว้นะเว้ยไม่เกี่ยวกับเบียร์เนี่ยน้ำแดงเนี่ยของที่มาไหว้มันจะมีพวกนมพวกขนมนี่เห็นพี่เจ๋งบอกว่าของที่เขาเอามาไหว้เฮ้ยมีดวงวิญญาณที่เคยถูกไฟคลอกห้องฝั่งนี้ไงที่มีการทิ้งศพแล้วก็ผูกคอมึงเห็นสายสินไหมเห็นเนี่ยพี่มันมีสายสินอยู่มากเลยมันมีอุ๊ยเอาเยอะอุ๊ยน่าอยู่ข้างบนเฮ้ยอุ๊ยไอ้เหี้ยระบายเลยไอ้นี่ใหญ่นี่อย่าไปไอ้นี่อย่าไปมึงเจออะไรนิกไปดูเลยนิกกูอยู่นี่กลับมานี่กลับมานี่เสลิดอีกอะอะไรมึงเจอใครเจอเด็กเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหลูกขนตั้งเลยมันมีสายสินอยู่ทำไงเข้าไปดิห้องไหนวะเมื่อกี้เนี่ยนี่ห้องนี้เข้าไปดิสายสินนี่ไงสายสินดูข้างบนก่อนตาสว่างไงมันมีธูปนี่ไงพวกข้าพวกนี้เอามาไหว้นี่ธูปเขาเอามาไหว้ทั้งนั้นโอ้เขาไม่มีเพื่อนการธูปมีเสียงด้วยฟังเสียงเฮ้ยห้องนี้เลยนี่อยู่เฉยเฮ้ยนี่เป็นหลุมเตาอะไรผมคิดว่าลูกใส่เตาชาบูจะป้าหรือเปล่าใครจะเอาลูกมาติดในนี่เฮ้ยดูเลขให้ดีนะทุกคนมีเลขนะนี่เป็นคลิปของเอาครับหากห้องนี้ที่เขาทิ้งศพแล้วผูกคอสิ่งที่เรามาเจอคือสายสินคือธูปคือของไหว้ใช่ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณเฮ้ยมันมีอยู่ห้องหนึ่งที่เขาเอาศพมาทิ้งแล้วก็เอาผูกคอด้วยนะพี่นะห้องนี้มีสายสินของครับแล้วก็ห้องนี้อุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหลั่นเลยไอ้นี่กูได้แต่โอ้ยหวนโอ้ยหวนอีปอบแดกดากเฮ้ยอุ้ยโอ้มายหายใจลึกๆนี่ใช่ครับไอ้ยันนี่ใจเย็นนะลูกเอ้ยส่วนบนอีกใจเย็นนะลูกเอ้ยลูกเอ้ยใจเย็นให้ลูกเอ้ยบอกใครบอกมึงอ่ะเฮ้ยงานหยาบที่อย่างงี้มึงทำอะไรมึงทำมาเลยแต่มันยังเฮ้ยมานี่
เฮียเป็นเงาพุ่งมาเลยเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นอะไรที่มึงไม่เคยไปมึงก็ยิ่งอย่าไปท้าอะไรงั้นบางครั้งให้ดูกำลังตัวเองเออท้าได้กูไม่ว่าแต่ต้องดูกำลังตัวเองด้วยกำลังมีเรื่องของมึงไปคุณติ๊กเอาท้าไปเลยไงเรื่องของมึงไงมึงมีกำลังอ่ะคุณติ๊กบอกว่าผีไม่มีบุญทำไงทำเลยตัวดำกลัวมึงไม่มีกำลังนี่อะไรสายสินธูปยังอยู่มึงจะแล้วมึงจะธูปทำไรพี่ละสายสินนี่มันอยู่มานานนะครับนี่จะจุดนี้ได้เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยดึงขึ้นไปแล้วเอ้ยลมหรือเปล่าเอ้ยลมเยี่ยอะไรล่ะเอาแล้วแทนเอาใช่ลมไหมฝั่งนู้นนี่วิ่งไปดูนายเอ็ดโอ้ยมึงจะลื่นทำเยี่ยอะไรอ่ะมานี่เดี๋ยวเฮ้ยพี่เมื่อกี้สายสินนี่ไงใช่เห็นข้างหลังมึงนิดจุดทูบบอกตรงนี้แหละเฮ้ยฉันมึงทอดเลยนะดิยาสายจินได้ไปหมดแล้วนี่นี่มึงขยำนี่ไงโอ้โหนิดจุดไว้นิดไม่ต้องกลัวจุดไว้จุดท้องเลยเรียกเลยเชื่อมาเดี๋ยวมันต้องมาแน่ๆมึงเชื่อกูเถอะมันมาแน่ๆมาแน่ๆไอเด็กจะเพิ่งมานะมึงมาเอ้าไปไหนแล้วไอ้นิกกูอยู่ในสติหยุดอย่าโวยวายมานี่นิกมึงสวดแล้วเหรอกำลังจะสวดโอ้นี่ขนาดกำลังจะสวดมึงขนาดนี้แล้วมันมาแน่ๆไม่เหี้ยบ้าหลอกกันใครหลอกมึงเหี้ยแน่ๆกูจะไปหลอกมึงทำไมไม่ใช่กูแล้วเมื่อกี้กูโดนแฝงแน่ๆเลยไม่ต้องเรียกเลยจริงๆกูไม่เคยทิ้งมึงอย่างงี้คุณบอมบอกไม่ต้องเรียกแล้วตบผีแน่ๆเอ้าไอ้เด็กนรกปากคอร้องร้ายนะมึงเข้าไปจุดทูบไอ้เฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆดิมึงคุยใครมึงคุยกับมึงนี่สุดยอดโอ้สุดยอดว่ะไปน่าไปขายเอ้าไอ้นี่มึงไว้ใจไม่ได้แล้วมึงมานี่เอามาคืนกูเอาไปกูระแวงข้างบนเลยทีนี้ปากข้างในปากข้างบนดิไอ้เหี้ยเดี๋ยวเร็วๆกูเก่งทำอะไรทำมาดินี่กระสายสินนี่โอ้นิกโดนตลอดเลยว่ะเฮ้ยสูงนิกมือเหมือนแบบว่าอยู่ทุกแดงนะเฮียมึงพูดว่าอะไรเมื่อกี้มึงท่องอะไรผมเรียกมาว่าทำอะไรทำมาดินทำได้ทำมาดินทำได้ไม่ใช่ทำไล่ทำอะไรทำไมต้องพูดหยาบด้วยครับเรียกมาเลยก็ไอ้เหี้ยก็เพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกไม่ด่ากูอีกกูอยากให้มึงเห็นแล้วเกินแล้วมึงจะตามกูมาทำไมเอ้าก็เหี้ยร้องไงกับพี่ผมจะบอกครับผมครับและมันก็ด่าผมไปผมรู้แล้วอยากชอบกูไม่ไหวเลยวะใครอ่ะเดี๋ยวๆทำไมไม่เป็นนิกวะทำไมต้องเป็นกูวะเป็นเฮียดีๆเฮ้ยกูไม่ชินก็เฮียร้องทำอะไรไอ้ผีจับหัวไอ้สัตว์มึงจะให้กูเงียบไงเฮ้ยแสงอะไรเมื่อกี้ผมบอกแล้วผมเห็นแสงข้างต้นไม้ที่ผมบอกเป็นดวงเล็กๆสีแดงท่านเฮียเอาไฟลงดิหิ่งห้อยหรือเปล่ามันเท่าหิ่งห้อยเลยซูมแป๊บนึงพี่มันเท่าหิ่งห้อยเลยไอ้นิกถอยเลยไม่ใช่หิ่งห้อยมันคือเหี้ยวมันคืออะไรวะทูบหายไปไหนใช่ทูบหายไปไหนวะที่เราเห็นแสงทูบหรือเปล่าวะเนี่ยที่เราเห็นแสงเป็นทูบหรือเปล่าฮะอยู่เฉยดิแสงมีทั้งโอ้โหข้างหลังมา UFO ข้างหลังไปคุณบอกว่า UFO มาเฮ้ยใครอะไรเหี้ยจิบหายไอ้เหี้ยมึงเอาธูปไปทำไมผมไม่ได้เอามาหรือที่เราเห็นนั่นคือแสงธูปใช่ผม
ว่าอย่างเงี้ยเห็นมันมาอยู่ข้างหลังผมได้ไงวะเอาไปปักไว้มันอยู่ในกระเป๋าดิ๊กไอ้หำแป้ดเลยว้าวเฮ้ยอะไรวะน่ะนิกใครรูปหัวมึงไม่มีใครจับผมเมื่อกี้เดี๋ยวเฮ้ยไอ้นิกมันมีใครรูปหัวมึงมันมีใครจับผมเมื่อกี้เนี่ยเกิดมันจะดึงเมื่อกี้เนี่ยถูกในปากไม่รู้เนี่ยมึงโดนผีขอหัวนะเฮ้ยขอหัวได้ยินไหมครบรถเมื่อกี้ผีดึงหัวมึงใช่ผมว่ามันมีใครกระชากผมอ่ะอะไรเบาๆหน่อยดิดีนะหัวมึงตึงถ้าหัวมึงยานี่ผีแม่งดึงยืดเลยนะไอ้สัตว์ผีดึงหัวไอ้เหี้ยดีนะเนี่ยหัวมันยังหัวเด็กมันยังตึงอยู่ชั่วโมงนี้ไม่รู้ว่านิกโกรธผีหรือนิกโกรธเหี้ยแล้วเนี่ยดูสายตาดูสายตามันดึงยานเป็นหอยทากแล้วกูบอกเลยนะไอ้เหี้ยแก่ยานอะไรมึงพูดถึงอะไรถ้าแก่เดี๋ยวมึงพูดถึงอะไรกูพูดถึงหัวนั่นแหละแล้วมันฮะมันเกี่ยวอะไรกับอายุอายุเยอะมันก็ยานหมดนั่นแหละมึงพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องหัวเรื่องหัวเออไปไอ้นี่นี่หัวเดี๋ยวนี่หัวเร็วนั่นแหละเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวจะพลาดฟาดไม่ใช่พลาดถ้าพลาดคือมึงไม่เจอถ้าเจอมึงจะฟาดแต่ถ้ามึงเจอจะพลาดเนี่ยคือมึงไม่เจอไอ้เย่เออไปไอ้เย็นลองดูก่อนบ้ามันตีได้ไหนมันโดรูดิตีได้ไหมอ้าวตีได้นี่วะเอาไม่ต้องตีกูทั้งนั้นแหละกูลองดูว่ามันใช้ได้ไหมไปเดินเข้าไปกูต้องนั่งด้วยใช่ไหมคีมีโคตรตรงกันเลยสาธุมึงท่องดังๆดิคู่มือสั่นเยี่ยเยี่ยโอ้ยเยี่ยแล้วออกมาเลยครับนิกนายอย่าพึ่งนิกนั่งไว้ก่อนท่องก่อนท่องก่อนท่องอีกท่องอีกท่องอีกนู่นนู่นนั่งอยู่บนนู่นปลุกเลยปลุกเลยปลุกเลยตื่นไปเลยมึงตื่นเลยไปไม่ถูกเลยสัตว์เลยเออออกมาเลยเอาเลยไอ้นิกอย่าดิมึงปลุกแล้วนี่ไอ้เหี้ยเฮ้ยนิกไอ้นิกผมไม่น่าเล่นเลยมึงไม่ต้องเล่นหรอกเป็นลักษณะล่างนั่งยองๆแล้วยกมือไหว้ใครไม่วิ่งวะกูนี่แหละไม่วิ่งวิ่งก่อนนี่กูย่องย่องอะไรวะแต่เมื่อกี้น่าจะไม่ใช่กูน่าจะโดนแฝงแฝงนี่นะไม่ใช่ตัวกูนิสัยกูไม่เป็นแบบนั้นต้องตกผีตกผีนั่นแหละไอ้นี่ปากคอล้อร้ายตั้งแต่ติดรั้วมาเนี่ยเดี๋ยวกูเอาไมโครจุดออกขุดออกแม่งเลยไม่ได้ยีอะแผงต้องตกเลยแผงก็ได้แผงทีนี้ไม่ต้องมองข้างล่างมองแม่งข้างบนเดียวเลยครับโคตรถูกอ่ะสายสินเอ้าสายสินไปไหนแล้วครบรถครบรถทูบเอ้ยทูบอ่ะทูบอ่ะทูบทูบทูบหักไอ้นิกทูบมันหักนี่ไงเฮ้ยพี่เนี่ยกูดูข้างบนก่อนเพื่อความปลอดภัยทูบหักทูบล้มนี่แสดงว่าเขาไม่พอใจใครบอกมึงจริงเหรอใช่เหมือนที่เราไปไหว้ที่เราปัดทูบเดียวเอาของไหว้ไปใช่ไหมเราปัดปุ๊บเหมือนเขาฉีกเขาปัดทูบระแวงข้างบนดวงจิตดวงญาณผีตายโหงสัมภเวสีทั้งหลายหากไม่พึงพอใจอะไรก็ช่างเอาก็ผมครับกูขึ้นดูแม่งไอ้เหี้ยกูเอ็ดจิ๊กจู้เฮ้ยอย่าอยู่นี่นะเฮ้ยเอาอะไรอ่ะไปก่อนแล้วไปจนนี่กลับมานี่ก่อนไอ้ต้นตีได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยหายไปแล้วกูล้มกูล้มเฮ้ยใครทิ้งวะเหี้ยเจอไหมเสียงเป็นมือตบผนังใช่โอ้ยเหี้ยหน้าทิ่มเลยนี่เอาคืนนี่เอาคืนเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงมือตบผนังตบผนังเฮียผมว่านั่นแหละใหญ่เลยอะไรเหมือนใครยืนนี่ๆเดินออกมาทางนี้ก่อนจบแล้วนี่เดินออกมาทางนี้ก่อนจบเลยดีแล้วครับผมทุกคนสโมสรเฮียนสุดมันนี่คือพิสุสาดนะครับผมชื่อคลิปทำไมพวกเราไปอยู่ในไลฟ์สด
ฮะทำไมพวกเราไปอยู่ในไลฟ์สดนี่คือชื่อคลิปครับไหนมาดูประวัติหน่อยสิประวัติสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านร้างครับผมเฮี้ยนและแรงมากมีคนเสียชีวิตในสถานที่แห่งนี้มีเหตุการณ์ลูกพัดตกจากชั้นสูงจนเสียชีวิตครับในขณะที่ลูกพัดตกลงมาแม่ได้เห็นว่ามีร่างดำๆอ่ะผลักลูกตัวเองตกลงมาจากนั้นแม่ก็เลยกระโดดตามลงมาเสียชีวิต2คนครับผมแม่เสียชีวิตด้วยและพ่อซึ่งได้เสียทั้งแม่และลูกเลยตัดสินใจผูกคอตายในบ้านหลังนี้และได้เจอกับเรื่องราวที่หลอนหนักมากโอ้โหการตายทุกคนน่าสงสารมากลูกเสียชีวิตจากการอะไรบางอย่างผลักลงมาแม่เลยโดดตามมาช่วยปรากฏว่าเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเลยพ่อทนไม่ไหวมาฆ่าตัวตายอีกโอ้ my god ไปรับชมพี่เจงกันครับขนลุกวันศุกร์ไม่ได้มาวันพฤหัสมาที่ลูกกับแม่ตกลงมาจากยอดข้างบนของผมครับโอ้โหนี่คือจุดตกครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันรอเข้าไปก่อนสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน่าจะมีแต่พ่อเพราะว่าคําคืนนี้เปิดทางให้ดวงจิตของวิญญาณสัมภเวสีที่ตายโหงทั้งหลายวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่และของอาถรรพ์ต่างๆที่อยู่ในบ้านหลังนี้ขอให้เปิดทางให้พบให้เจอสัมผัสขอแรงๆที่นี่ให้ดุเอาสาธุเด้อไปเฮ้ยเปิดคลิปพี่เจ๋งผมจะเริ่มคันทุกทีเลยว่ะเสียงข้างบนสังเกตดูเมื่อวานก็ด้วยเหมือนขยับอะไรสักอย่างไม่เกี่ยวเฮ้ยป้าอูช่องโวกระจกก็เป็นไปได้คุณบอมหวัดดีครับดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีและความอาถรรพ์สิ่งต่างๆที่อยู่ที่นี่จะวิ่งก็กระไรอยู่เหี้ยกูเพิ่งเดินเข้ามาโลใหม่ปะเนี่ยอย่าเด้ออุ้ยไอ้เหี้ยกูก็ลุ้นไปดิแม่งเอ้ยตั้งสตินิดนึงนะครับมึงไม่เห็นแต่กูเห็นมันมีใครเดินเข้าไปตรงไหนตรงช่องนี้เดินเข้าไปทางนี้เลยซึ่งมันไม่ใช่ทางขึ้นบันไดเว้ยเริ่มแล้วนะเริ่มสนุกกันแล้วนะไประวังนี่ดูตรงนั้นก่อนมึงไม่เห็นแต่กูเห็นเดินเข้าไปขวามือระวังกระจกอะไรอะระวังกระจกด้วยมีร่างผู้หญิงจริงเหรอจริงมันมีร่างผู้หญิงที่อ้าวลากผู้หญิงแล้วมีกดคอฮะมันตั้งอย่างนี้อยู่นานแล้วตอนที่ผมกลับไปนะผมไม่ได้ตั้งแบบนี้ผมดูจากหยักใหญ่นะพี่นะพี่ดูหยักใหญ่ครับผมครับหยักใหญ่เต็มคือผมบอกแล้วผมไม่เคยสำรวจโลเคชั่นหัวขาดมันใครเอาจับมาตั้งตรงนี้แหละกูบอกไว้เลยว้าวโอ้ตีเลยโอ้ไม่เห็นใช่ไหมมันกินในตู้มึงทำอะไรมึงทำอะไรกำลังจะท่องเอามึงลืมบทแล้วไอ้เหี้ยเอาใช่นี่เห็นเป็นผู้หญิงฮะสงสัยจะเป็นแม่ไอ้ที่มันไม่ได้มีแค่การเสียชีวิตนะมันมีใครเดินทะลุนี่เสียงเดินเฮ้ยโอ้มึงอย่าวิ่งกูเห็นเฮียอะไรคนขึ้นเร็วๆนะกูก็ไม่รู้กูได้ยินเสียงนิกเข้าไปเฮ้ยเสียงข้างบนเฮียผมจะบ้าหรือเปล่าเสียงข้างบนนั่นไงมันไม่มีไงโอ้โหมายังไงวะตอนนี้มันไม่มี
ตอนแรกเดินเข้าเฮ้ยมันเว้ยโลนี้มันเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ตอนแรกมันไม่มีผ่านไม่ได้เลยพี่อย่ามันมีขาอยู่ตรงนั้นมันมีขาใครยืนอยู่รู้เลยกูก็ไม่ได้เถียงมึงฟังเสียงฟังเสียงเขาเดินมาให้ฟังเนี่ยตรงไหนเมื่อกี้ขโมยนะนะโมตัสสะพระกวาโตพระโตสัมมาสัมพุทธะไม่มีมีนี่ไงเอ้ยผู้หญิงวะเงาผู้หญิงวะเดินมาปิดมาเลยปอนเฮ้ยปอนกระจกไอ้เงี้ยกูเสียวดากมึงเห็นไหมโอ้ยใครโอ้ยอย่านิกอย่าเฮ้ยแต่อย่าผู้ควรตั้งคนลูกเลยวะอย่าพี่ตาหันไหนอะนี่ไงมันหายไปตัวนึงมันล้มหรือเปล่าใช่ไงหายไปตัวนึงอ้าวเพราะมันหายไปจริงตัวที่มันยืนหัวก็หายใช่หัวก็หายเฮ้ยหุยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรพูดอะไรวะอุ้ยลมนิกมานี่อุ้ยลมได้ยินเสียงไหมลมไม่ยิ่งพาขนลุกใช่ว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยใครวิ่งใครวิ่งอย่าอะไรเข้าหัวเฮียอย่าไอ้ไอ้ลูกปั้นมีอะไรประมาณตอบแดงๆเฮ้ยเฮ้ยมีการเหยียบกระจกข้างบนอะไรมันไปอยู่ข้างบนได้ไงวะเออกูเห็นแล้วผมตั้งเลยเฮ้ยไอ้เจ้าพูดไม่ยินมีเสียงพูดใช่ไหมเสียงพูดอะไรไม่ยินกูฟังไม่รู้เรื่องไม่ยินเสียงไหมเดินเข้าไปมันจะมีห้องนอนอยู่ข้างในเสียงโวยโวยมากเลยอ่ะใครผ่านอีกวะเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปพ่อมาไม่ปิวโอ้ยไม่ขึ้นไประวังตกบันไดนะจริงๆมันมีสแตนเลสเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะประตูอยู่ไหมไปดูดิประตูอยู่ไหมเอาเนี่ยประตูมันปิดมันเปิดเมื่อกี้เนี่ยนี่ลมหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ลมเฮ้ยเอียนิกไม่ใช่ลมห้องอะไรนะมันเข้าไปในส่วนห้องนอนเขาห้องที่นี่แหละที่แรงๆด้วยเฮ้ยอะไรมันมีใครเดินมาพี่วะเฮ้ยอย่าระวังชัดเจนแล้วครับน่าจะเป็นเงาของไปเลยวิ่งไปเลยเปิดที่เป็นเขาเปิดเองด้วยห้องอะไรเฮียเฮ้ยเดี๋ยวนิกดันไว้ดันดิน่าจะเป็นแม่ตั้งสติกลัวได้แต่ต้องมีสติที่จะให้เราปลอดภัยดันไว้พร้อมไหมเปิดเลยกูจะดูแม่งเลยวิ่งสองซ้ำแพ้โอ้ยผวาเลยใจหายวาบเลยใช่เลยวะกูก็คิดว่าเปิดมาแล้วกูจะเจอจังๆไงแต่ผมก็คิดในใจเหมือนกันนะว่าน่าจะเป็นชายเพราะว่าฆ่าตัวตายแล้วเนาะเฮ้ยไอ้ยัยเมื่อกี้อะไรวะอะไรเฮียเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮียเจออะไรเฮียเจออะไรมึงเข้าไปดิแล้วมึงจะรู้เฮ้ยอะไรอ่ะมันมีใครยืนอยู่เมื่อกี้เนี่ยไปเดินเข้าไปเฮ้ยทำอะไรอ่ะนี่แหละเฮ้ยอ้าวเหี้ยกูนึกว่าไฟสะท้อนประตูมันขยับเอ้ยขยับดีกว่ากระจกเฮ้ยเหี้ยมันขยับไอ้เหี้ยเข้าดิขนาดนี้แล้วมึงไม่ต้องหนีแล้วนี่ไงอุ๊ยเฮ้ย
ยังอยู่ให้ดีพายันเออเฮ้ยประตูมันปิดเหมือนรอบนี้ผมเคยดูที่พี่เจ๋งมากับลูกชายเขาเขาลงอักขระด้วยเดี๋ยวหูรอบนั้นก็น่ากลัวอ่าแต่รอบนี้ดูเหมือนจะน่ากลัวกว่ายกขึ้นดินิกมีกระถางไงเฮ้ยนี่แหละที่กูบอกมีก้านทูบก้านทูบนี่มาจากไหนวะฮะแล้วก็มีเฮ้ยอะไรเนี่ยที่มากับไอ้แก้วนั้นมันโยกข้างหลังมึงอะมันแก้วมันโยกเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยหามาได้ไงมันอยู่ไหนเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกอยู่นู่นเนี่ยพี่เส้นผมยังอยู่เฉยเลยให้ผมรู้อย่างนี้หรอเออมันชื่ออะไรวะไอ้เน่งอะลาบะเน่งอะลาบะเฮ้ยเสียงเป็นไงวะเดินเข้าไปอาบน้ำเด้อดูมันเป็นอาบน้ำอาบน้ำไงใช่เนี่ยช่องหน้าต่างเดี๋ยวกูปิดเองกูดูข้างนอกดิประชิดประชิดเฮ้ยมันเป็นเหี้ยอะไรปิดไม่ได้วะดูประชิดตัวปิดแม่งทุกประตูไอ้เหี้ยเอ้ยไปทำไมเช็คดูว่ากรมันใช้ได้หรือเปล่าเช็คหาได้เป็นเด็กเหรอเมื่อกี้ใช้ได้ไหมเขาใช้ได้เลยผมจะชอบตายเป็นผู้หญิงอะอะไรอ่ะฝ้าขยับเฮ้ยอย่าเพิ่งขยับนะมันยืนมองลงมาล่างเอ้ยใครครับเฮ้ยเสียงในห้องเสียงในห้องเสียงประตูอีกแล้วเก่งฮะเถียงในห้องอีกแล้วเอ้ยใครครับอีหามึงเอ้ยมันมีใครยืนตรงกระจกเมื่อกี้เนี่ยเป็นบ้านหลังครับเป็นบ้านหลังที่มีการตายอยู่3ศพครับสถานที่แห่งนี้ว้ายตายแล้วกูตายแล้วโมซาโกโตโตซามาซาโมซาโกโตโตซามาซาโมซาโกโตโตซามาซานิกเดียวคนเดียวด้วยมาซาบันโยโกทาเวซุนุบุตะยะโอ้ยเฮ้ยกายะเฮ้ยเย้ทิ้งกล้องเลยโอ้โหกล้องอยู่ไหนวะหากล้องไม่เจอวะโอ้ยหากล้องไม่เจอไปดูกระเด็นไปไหนอ่ะว้าวเจ๊เฮ้ยผมเข้าไปหาไม่เจอเมื่อกี้เนี่ยกล้องไม่รู้ไปไหนหากล้องไม่เจอเมื่อกี้เนี่ยมึงไว้ตรงไหนผมกระเด็นเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้กระเด็นไปไหนกูจะกล้องดูอะไรนี่ครับเนี่ยเราอยู่ในกล้องเนี่ยเร็วๆๆ
กล้องหายจะมีพวกเราเห็นกันอยู่ไลฟ์สดยังไม่ได้ถูกตัดไปนะยุ่งกันเองไปทางไหนโดนฟ้าเหรอห้องไหนเกิดห้องไหนเนี่ยห้องนี้ครับผมไม่ได้มานอนจบตรงนี้ไม่ต้องดูอะไรก็มาขยับแล้วเนี่ยยังเอาอ่ะมึงต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยไปหรือมึงล้มตรงไหนไปตรงนั้นผีผู้อยากชอบเลยอ่ะผีถือไลฟ์สดเฮ้ยนรกไอ้สัตว์ต้องมันมึงไม่ไลฟ์มันต้องมาส่งเราอยากชอบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอยู่ขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยต้องมาต้องมาส่งมึงกับกูเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่ผมดูในไลฟ์ก็จะหาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวในไลฟ์สดต้องมันฟังนะไม่ได้แต่ได้ให้นี่ดูไอ้ที่คุณมาหากล้องเลยคือพี่หากล้องมาอยู่กี้เนี่ยตอนนี้กำลังลื้อดูกันอยู่เนี่ยคือผมยังเบื่ออยู่ที่มันมีกล้องส่องผมไอ้นี่พวกกำลังไม่กูก็ก้มดูไม่มีครับมีอะไรไหมไม่มีไม่มีแล้วมึงล่วงตรงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงฟังเสียงครับเอาแล้วภาษาแดกของเอาแล้วเอาแล้วกูเริ่มเสียวแล้วไอ้เหี้ยตั้งแต่แม่งสองกูแล้วเนี่ยใช่กลัวแล้วนี่เดี๋ยวๆปล่อยครับมีเศษไม้ทุบอยู่ไหนทุบอยู่นี่นี่ผีถือกล้องไลฟ์สดดิเฮ้ยเฮ้ยเสียงร้องไห้ด้วยเฮ้ยเสียงร้องไห้น่ากลัวสิผู้หญิงว่ะเฮ้ยเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงเลยไม่บนเขาบอกบนตัวไม่มีอะไรวะเอ้านี่อย่าแกล้งกันนะเนี่ยเดี๋ยวกูดูอะไรใครอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยสมมติผมกระเด็นมาทางนี้นะเฮ้ยเรายังไม่เจอว่ะใช่ต้องมาทางนี้ดิแม่งสติประสาทแดกแกนี่เกินเพลงดูลายเฮ้ยแกเลือกออกเลยไม่ออกอะไรเองไม่ออกเลยแต่ดูลายดิไม่ดูลายเลยมีคนสติไม่ดีเข้ามาในไลฟ์เราต้องอยู่บนตู้ท่านมุมนี้ก็ต้องบนตู้ที่มียันดิบอกได้เดี๋ยวพี่เพื่อนต้องบนตู้ที่มียันดิตู้ไหนวะเฮียมึงเจ็บไปละเฮ้ยไอ้บ้ากูแม่งเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวที่ปั๊มนึงตั้งสติก่อนเฮ้ยแล้วมันขึ้นไปได้ยังไงก็ทั้งนั้นเอ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยมันมีการส่องเรานี่หว่าส่องเราสองห้องไม่ใช่ไอ้เหี้ยเฮ้ยอุ้ยลมพัดถือเป๊ปซี่ก่อนลมพัดเอาม่านหายเอาเหี้ยประตูโดนจะปักไปไงดีโอ้โหแม่งไอ้กูพี่เพื่อนกูก็ไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนโอ้โหก็ชอบอ่ะทุกคน
พิสูจน์ศาสตร์ชื่อคลิปพี่เจ๋งครับเขาตั้งชื่อไว้สั้นนิดเดียวเองผู้หญิงที่ชาวบ้านพบเห็นเกี่ยวข้องอะไรกับโรงเรียนนี้สั้นป่ะชื่อไปดูประวัติไปครับสถานที่เป็นโรงเรียนล้างครับมีคนพบเห็นร่างดำของผู้หญิงและเด็กตรงห้องน้ำของโรงเรียนในพื้นที่วัดครับและบริเวณนี้มันเป็นปัจฉาทั้งหมดเลยและบวกกับวันนี้เป็นวันพระด้วยหมายถึงวันที่พี่เจ๋งออกไปล่าท้าผีเนี่ยมันเป็นวันพระครับเรียบร้อยผีหลอกแน่นอนพี่เจ๋งพร้อมแล้วไปลุยกับพี่เจ๋งกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านครับคุณแนนนี่คือคลิปสุดท้ายโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเจ้าที่ทางพระแม่ธรณีเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองพื้นที่ในวัดแห่งนี้และป่าช้าแห่งนี้ค่ำคืนนี้เปิดทางให้ดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีสางนางไม้ผีใต้หงส์ทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ขอให้พบขอให้เจอขอให้สัมผัสขอให้รู้สึกขอให้เห็นดุในวันพระนะครับเพราะเขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้เป็นถ้าเป็นวันพระจะแรงมากครับว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นเด็กแล้วก็เป็นเสียงคนพูดคุยวนเวียนอยู่ในอาคารนะพี่ว่าซึ่งมันเป็นอาคารเรียนร้างครับไปคืออย่างแรกเราเดินเราก็เจอนู่นอาคารนี่ห้องน้ำจุดเริ่มต้นที่เขาพบเจอกันเริ่มแรกขอดูก่อนไปเด้อมึงเงี้ยวเขี้ยวขอนฮึบบึ๊บบึ๊บบึ๊บโอ้โหห้องน้ำก็ไม่น่าเข้าเลยจริงห้องน้ำโรงเรียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเลยพี่นะอย่าว่าแต่เรามาถ่ายรายการเลยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวรู้ไปอาคารเรียนอุ้ยอาจจะเป็นผ้าที่ใช้ผูกกับประตูก็ได้มีนี้แล้วก็อุ้ยนึกว่าผมก็อุ้ยไปหมดเลยอุ้ยเสียงประตูห้องน้ำซึ่งพี่มันไอ้นิกนิกมันมีเทียนมีแสงไฟซึ่งใครเข้าห้องน้ำซึ่งกูเดินผ่านมาเมื่อกี้นี้เฮ้ยกูวิ่งเลยเฮียนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเฮ้ยกูไม่ได้เปิดไม่เกี่ยวกูวิ่งเฮียเฮ้ยวิ่งแล้วก็บอกแล้วก็กูเดินแล้วว่ะไอ้นี่กูโดนผีหลอกเอ๊ะอะไรวะน่ะเฮ้ยนั่งอยู่อะไรวะน่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรวะน่ะอุ้ยอะไรวะน่ะพี่เมื่อกี้ใครดูอยู่หน้าจอบ้างครับผมครับเฮ้ยอะไรมันนะพี่อุ้ยอุ้ยพี่โอ้โหนิกนิกนิกเตรียมพร้อมไปกับพี่ได้เลยมึงเห็นไหมมือหรือขานิกกูเคลียร์แล้วเคลียร์ผีกูเคลียร์แล้วผีผีไม่ต้องย้ำมึงนิกเข้าไปตั้งสตินี่แหละคือจุดต้นตอต้นเหตุที่ชาวบ้านเขาพบเจอเป็นจุดแรกคือห้องน้ำทั้งหมดแล้วเป็นพื้นที่ป่าช้าอะไรอะไรจุ่มจุ่มจุ่มนี่หน้าประตูเฮ้ยนี่ไอ้นี่วิ่งเข้าไปเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นแล้วเข้าไป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 หูนี่แม่งเลิกไม่ได้อุ้ยอุ้ยกูสะดุดเฮ้ยไม่มีห้องไหนวะเมื่อกี้นี่ปิดประตูห้องนั้นไงมึงก็มึงถามไม่ใช่ว่าห้องไหนอะห้องนี้ไงห้องนี้ไงห้องนี้ไงเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยสองห้องสองประตูกูรู้แล้วว่าประตูสองห้องนิกนโมจาประตูตัวสมานซาตั้งสติประตูตัวสมานซานโมจาประตูตัวสมานซาสามสี่มีมาทำไมเดี๋ยวจะไม่ได้นโมจายะชอบกระถางนิกเดี๋ยวนี้จับมือก่อนอยู่ตรงนี้เหมือนอยู่กลางสมรภูมิผีอย่าวิ่งอย่าหนีอย่าทิ้งกันเพราะเราคือปาตุกูจำไว้นี่ไงตามปีเลยอย่าพี่ทำไมสิไอ้บ้าใครจะอยู่ได้ใครวะเฮ้ยฮ่าอุ้ยเสือนิกหมาดำ
มันมีใครเดินข้างบนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนิ่งไว้ก่อนทำไมผีชอบอยู่ในห้องน้ำผีเป็นเพราะหวานครับเพราะว่าปวดฉี่บ่อยเฮ้ยไปนิกเดินข้างบนใครเดินนะมีใครเดินข้างบนเมื่อกี้เนี่ยเดินไงโอ้โหลอยลอยแล้วผมไม่รู้นะครับว่ามีการเสียชีวิตอะไรแต่ที่รู้เมื่อกี้เฮ้ยไอ้นิกไอ้เหี้ยมีใครเดินเยอะเฮ้ยฟุ๊บเข้าไปแล้วเป็นผู้หญิงมาเป็นเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเป็นจะชุดนักเรียนหรือชุดโคหรือชุดขาวหรือเสื้อเชิ้ตหรือเป็นครูฝึกสอนหรืออะไรกูไม่รู้เอาละนิกทำใจไว้เลยตัวใครตัวมันนะครับเข้าใจไหมไม่พูดอย่างนี้อ้าวทุกครั้งที่กูบอกว่าไม่วิ่งไม่หนีกันกูก็หนีมึงอยู่แล้วอ่ะดังนั้นกูพูดคำว่าตัวใครตัวมันมึงจะได้ไม่ต้องเผื่อใจไงลงแรงมากเลยไปเหมือนฝนมันจะตกมึงไม่เคยเผื่อใจกับกูนี่นี่ยอกย้อนไปลมแรงมากมีใครว่าเมื่อกี้เนี่ยมีใครเดินเมื่อกี้เนี่ยเอ้าไปไหนแล้วใครวะกูก็เห็นกูวิ่งเข้าก่อนไอ้เหี้ยเฮ้ยกูเดี๋ยวหัวเว้ยเคยจะรอเนี่ยตดอีกแล้วปลดปล่อยสักทีมีเสียงตดอีกมีเสียงข้อมือกูได้ยินเสียงข้างในไหนมึงบอกเสียงข้างบนก็ได้ยินเสียงไงเอ้ยอะไรเดินมีใครเดินเมื่อกี้มีใครเดินมาเสียงอึ๊บโอ้ยห้องนิดเดียวเดี๋ยวดูปับปุ๊บปับปุ๊บปับปับปับโอ้ยขนลุกว่ะโอ้โหเป็นป่าทั้งนั้นเลยเสียงที่มีกลิ่นไงอันเนี้ยสมัยก่อนตอนเป็นวัยรุ่นผมไม่ค่อยเชื่อความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสมัยเป็นวัยรุ่นไม่ค่อยเชื่อจะชอบเล่นมุกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นแต่พอโตขึ้นมาปุ๊บมันใช้มันเป็นเรื่องจริงครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆนะพี่นะไปแวะสักหน่อยนึงคติธรรมนั่งอยู่นั่นนะหัวขาดเอาไอ้เหี้ยไม่มีแล้วมันจะไม่แวะอะไรนี่มึงไปสักไม่รอมึงแวะก่อนดิไม่มีหัวด้วยเจ๊คนนี้เฮ้ยถ้ามึงไม่แวะเลยล่ะไอ้นิกเดี๋ยวมึงไปไม่แวะเลยไอ้นิกแล้วไม่มึงไม่แวะเลยมึงไม่แวะก่อนเลยก็แวะสิเมื่อกี้กูยังแวะคติทำเลยมึงพวดเลยไม่แวะเลยแล้วมึงจะอยู่วะแล้วมึงก็เร็วนะพอกูบอกตัวใครตัวมันนี่เร็วมากจะอยู่ทำไมไม่กูสาบอกคติทำตรงนี้นี่เฮ้ยโอ้ยืนอยู่ทำมันคติอ่ะเห็นว่าเมื่อกี้ขวามือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรไอเสือตัวนี้ทำไมเขาปั้นผอมจังเลยวะอะไรเสือตัวนี้ใช้ชุดขาวมึงเป็นอะไรเธอบอกเฮียให้หนีหน้าประตูใช่ไหมวะน่ะไม่ใช่ไอ้บ้านเป็นผนังเหมือนผนังอะไรผนังเฮ้ยผู้หญิงว่ะโอ้ยปอบแดกดากมึงนี่สุดยอดมากแม่งยืนอยู่ตรงตู้แต่สามารถสั่งประตูปิดได้มันบอกว่ามันยืนอยู่ข้างในก็ใช่ไงมันยืนอยู่ข้างในไงแต่มันสั่งประตูปิดจากข้างนอกได้ไม่มีอยู่จริงเนี่ยโอ้ยห่านี่แม่งสุดยอดวิปอบแดกดาเอาเว้ยวันพระด้วยขนดุกเลยไปข้อหลังมึงบอกกูบ้างนะถ้ามีอะไรอยู่ข้างหน้ากูได้ตั้งตัวได้กูไม่ได้ยินเองเออไหนมึงไปดูดิโอ้ยกามค้างเลยเสียงวิ่งเสือกินเจถอยดิเสือกินเจไปดิปั้นผิดรูปเลยดูไม่น่าเกรงขามเลยเสือเปิดเฮ้ยอ้าวยินดีต้อนรับมันมีป้ายอยู่ผมครับซึ่งเสือเห่านี่วิ่งกลับมาเถอะไม่วิ่งกลับมาเถอะ
มากับพี่เดี๋ยวเดินเข้ามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีสารนางไม้เหลือหิวตู้ขยับเนี่ยเหมือนก็ขึ้นได้เลยมั้งแค่ตู้ขยับแค่ตู้เออกล้าพูดตู้โคตรหนักเลยนะนี่ครับมึงก็จะขยับเข้ามาหากูทำไมล่ะกูกูก็ยิ่งขยับถอยขยับถอยมึงก็ยิ่งขยับไม่ยิ่งขยับนี่คุณครูเอ้ยหายไปแล้วโอ้มึงยิงเสียงมึงยิงหัวเราไหมเร็วตั้งสติอะไรอ่ะเร็วอย่างสายลมมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีเหี้ยอะไรมันมีขยับไอ้สัตว์มึงนี่เนี่ยนักเรียนเหรอครับไม่ต้องพูดตามกูทุกคำก็ได้นี่กูนะกูรู้สึกว่ากูโดนด่าเป็นผู้หญิงสูงประมาณ160มันเป็นคำว่านางเขียนไว้เนี่ยไปเนี่ยอะไรมึงจะวิ่งทำไมวะอะไรวะหนึ่งไงเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหคอมโบเซ็ตพูดดิพูดดิกูเห็นมึงจะตะคอกกูทำไมเจ้าคิดว่าเป็นครูอ่ะขอให้พูดอะไรเดินไปไหนมึงบอกมีใครเดินว่าใครอยู่หลังตู้นะโมตัสสะนะมะตงนะมงนะโมแม่งไอ้เหี้ยอีปอบแดงดากสัมภเวสีผีใต้หงทั้งหลายอย่าเพิ่งพุบพุบรีมนี่นี่มันอยู่สองฝั่งเนี่ยฝั่งไหนนี่ดักซ้ายดักขวาดักขวามีไหมเฮ้ยหรือว่ามีไหมไม่มีอะไรวะก็ไม่มีนี่ไงนี่ไงก็ดูหมดแล้วโอ้แล้วดูไม่ทันด้วยเดินผ่านหลังไอ้เหี้ยว้ายว้ายมึงขังกูไอ้นิกไอ้บ้าถูกผีหลอกเหรอมึงไอ้เหี้ยอะไรไม่มีอะไรมั้ยไม่มีไม่มีมันมีแต่ฮออะไรอุ้ยฮออะไรฮออะไรไม่รู้น่ากลัวมากฮอหนูพูปิดดิ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 มันคือฮออะไรวะเป็นห่อถ้วยแต่ใช้ชุดเด็กนักเรียนเฮ้ยเด็กแต่มันเป็นชุดเด็กไงถ้วยชุดเด็กชุดเด็กคืออะไรยังงั้นเหรอชุดเด็กเดี๋ยวนิกมันเป็นผูกเว้ยปวกมันกินหมดแล้วพี่แต่ตัวนี้มีเอ้ยมีของเล่นเด็กชุดเด็กมันเป็นสีฟ้าพี่เต็มใช่ปะชุดเด็กอนุบาลเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคตามนั้นคือจบว้าวปิดไม่มาอยู่จะปิดทำไมไม่ได้ปิดเป็นตุ๊กแกเลยขบวนกูไม่เห็นแล้วมันเป็นผื่นอะไรเหี้ยมาไล่ดูทีน้องไปอะไรอ่ะอุ้ยเมื่อกี้ช็อตแวบเดียวผมได้ยินเสียงร้องจบเลยแต่ผมคิดว่าทุกคนไม่ทันได้ยินหรอกอะไรวันนี้ผมเห็นหมดมันเหมือนมีใครนั่งอยู่หัวมุมทั้งเห็นทั้งได้ยินอ่ะพูดอย่างนั้นผมพูดจริงเสียงมารอบเดียวโต้หมูเดี๋ยวนี้นี่คนนึงนั่นพอได้ยินตามแล้วหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมีโต๊ะบูชาเนี่ยนะไอ้เหี้ยมันมีโต๊ะบูชาเฮ้ยทำไมมันมีอันนี้ดึงขึ้นมาดิมันมีโต๊ะชาบูเฮ้ยโต๊ะบูชาสบายนั่นแหละพี่ผมถึงบอกไงว่าเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยเสียงเนี่ยประตูนู้นมีไหมเฮ้ยประตูมียันด้วยเหรอประตูนู้นมีครับอุ้ยอุ้ยประตูมีด้วยเดี๋ยวครับโอ้ยมันมีลูกพี่มันมีโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็มีสบายสีชมพูครับเฮ้ยนิกเดี๋ยวกินเน่ามันคือเหี้ยอะไรวะแป๊บนึงสติก่อนเดินเข้าไปอะไรลอยมาเป็นสบายเฮ้ยลอยเหี้ยเดินขึ้นไปหยิบเลยเอามาดิเพราะมันมีโต๊ะหมู่บูชาด้วยถอยเฮ้ยมีใครไม่ดีกับผมอ่ะบ้าไปแล้วไอ้เหี้ยห้องนี้แป๊บนึงนะพี่นะถ้ากูเป็นมึงเมื่อกี้กูอยู่นะกูนั่งคุยเขาไปแล้วกูอยากรู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่เสียอย่างเดียวคือมันไม่ใช่กูไงผมก็ไม่นั่งหรอก
แค่นั้นก็จะเยี่ยวแตกรถกระเกียงไปอ๋อใครโยนมาอย่างลบอันนี้คือที่ลบช็อกที่ลบช็อกต้องขึ้นนั่นแหละที่ลบกันนะโอ้โหขี้นกโอ้โหเหี้ยโคตรเสียวเลยหืมโอ้เฮ้ยไม่ใช่อ่ะมันมีอะไรตั้งอยู่ก็ไม่ใช่นักเรียนอ่ะมันมีเสียงใครพูดเมื่อกี้เนี่ยแต่มันมีอะไรตั้งอยู่ตรงกลางบันไดตรงไหนเหมือนเป็นโต๊ะอะไรตั้งอยู่ตรงกลางบันไดมึงมุดเข้าไปดิมันเหมือนเนี่ยเป็นแท่นเหมือนเนี้ยเนี่ยดูยังไงไม่ใช่นักเรียนไอ้เหี้ยตกใจเลยไม่ใช่เฮ้ยใช่ไหมมันเป็นพระรูปไหนมันเป็นพระใช่ไหมหูยลงมาแล้วก้มดูดิมันไม่ใช่ไปมันคืออะไรสรุปแล้วไม่ใช่พระไอ้ตอนแรกกูยังไม่รู้หรอกกูรู้ตอนที่ว่าเหมือนเขาอยู่ใกล้ลงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆหลอกกันหรอไปกูเลยนึกในใจไอ้นิกมันบอกพระที่ไหนขยับได้วะไอ้เหี้ยพระพุทธรูปมันขยับไม่ได้ไปขึ้นให้ดูโอ้โหเหี้ยก็ตายสวัสดีครับมีไหมกูเห็นพระเยอะแม่งกูก็ต้องลุ้นกับพระแกนี่ไงเออพระนั่นกูตาไม่ฝาดเดี๋ยวกูเข้าก่อนแล้วตามมานะครับต้องก้มอีกก้มมาอะไรเต็มปากเลยเต็มปากมึงก็ก้มมาที่ก้มไปแล้วเต็มปากเลยเมื่อกี้เนี่ยจะได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาอันนี้อะไรอีกอ่ะโทษหน่อยมานี่เมื่อกี้มันมีใครนั่งอยู่กูชนเลยอุ้ยอันนี้เป็นเงาดำว่ะไม่ใช่ที่ขาวละมันมีใครนั่งอยู่ตรงนี้ใช่เหรอไหลต้นซะด้วยนะเฮ้ยกูจะตกใจไอ้เหี้ยโรงเรียนอะไรเนี่ยไม่ได้ด้วยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปแต่เมื่อกี้มีเขาบอกแล้วจะอยู่ตรงนี้อันนี้ไงมันไปไม่ได้อะเจออะไรก็ไม่บอกว่ะวิ่งขึ้นแม่งเลยไม่อึดอัดเลยก็บนนี้น่ากลัวโอ้โหแม่งแล้วออกยากด้วยมีอะไรคนเมื่อกี้ใส่เสื้อมึงหอบพระมาเลยนะหอบผมใส่ยกอะไรแต่เมื่อกี้ชุดมันเป็นดำล้วนเลยนะเวลานั้นยกได้หมดแล้วกูเคยยกมาแล้วโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยโอ้โหอะไรวะน่ะหายได้ไปมีเสียงร้องอย่าเว้ยโอ้โหพี่จิ๋งไม่ได้พูดอ่ะเฮ้ยใครยืนหน้าประตูเมื่อกี้เนี่ยกี่เหี้ยแล้วก็ยืนอยู่หน้าประตูเลยพี่จิ๋งไม่ได้พูดว่ามีเสียงร้องอ่ะแต่ผมว่าได้ยินเสียงร้องอยู่แป๊บหนึ่งนะได้ยินเสียงร้องมันเริ่มแรงแล้ววะไปเดินเข้าไปเสียงผู้หญิงอะใช่ครับประตูฝั่งนู้นดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณมันมาหญิงสาวตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดเหตุเกิดจากอะไรอะไรอะใช่ต้องพูดของนี้เดินไปเดินไปแต่สิ่งที่อะไรประตูบานสุดท้ายเฮ้ยพี่เดี๋ยวประตูมันเปิดไล่เอ้าไล่ตั้งแต่บานสุดท้ายเฮ้ยบานสุดท้ายบานนี้จริงเหรอเฮ้ยเฮียเอ้ามันไล่มาเรื่อยๆอ่ะไล่มาใกล้ตัวจังวะสามบาน1 2 3ไล่4เฮ้ยเหี้ยสุดยอดเฮ้ยเหี้ยมึงเห็นมั้ยใครอยู่หน้าประตูมีผู้หญิงมีผู้หญิงเป็นหน้าผู้หญิงเดินๆเดินไปทางนี้ก่อนไปขี้นกเยอะมากเดี๋ยวเข้าไปเสียงร้องตลอดโอ้ยน้ำเดี๋ยวขอลงมาข้างล่างก่อนพี่กลัวเสียงเสียวแต่ว่ามาเดี๋ยววันหลังต้องมาเก็บรายละเอียดใหม่เวลาไม่เพียงพอแล้วพี่นะมานี่กว่าโอเคอ่ะ
ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความเมตตาเลยพี่นะพูดกับใจอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยครับโอเคครับทุกคนจบดีฮะมันอีกเปิดเคยที่พี่เจ๋งไม่ทำให้พวกเราผิดหวังอยู่แล้วครับกับความสนุกมันฮาและก็มีแทรกความหลอนไปด้วยครับนี่คือพิสูจน์ศาสตร์ครับผมแกไลฟ์อยู่ใน Facebook นะครับผมแล้วก็เอามาลงใน YouTube แบบ2ชั่วโมงรวดเดียวครับผมชื่อ YouTube ใครสะดวก YouTube นี่เลยครับและใครสะดวกแบบไลฟ์สดก็ Facebook ได้เลยครับผมหรือใครสะดวกแบบช็อตๆก็เบิร์ดพาหลอนครับ พิสูจน์ศาสตร์นะครับทุกคนพิสูจน์ศาสตร์มาที่โรงเจผีครับโรงเจผีมีคนเคยบอกว่าพี่ไปดูของโรงเจผีเลยอย่างสนุกนี่ครับวันนี้มาสถานที่แห่งนี้เป็นโรงเจที่ล้างไปแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นโรงใหม่หรือเปล่าสถานที่แห่งนี้มีบรรยากาศค่อนข้างน่ากลัวครับและด้านในมันเป็นเหมือนห้องพักน่าจะเอาไว้สำหรับคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่ด้วยครับผมและนี่คือพิสูจน์ศาสตร์พี่เจ๋งกับนิกครับไปดูโรงเจกันครับผมกำแพงกูนึกว่าเรือนจำเลยหุ้ยเสียงนกแสกมาเข้าขึ้นหน้าประตูพี่สถานที่นี้โคตรน่ากลัวเลยบาดเสียงบนเสียงข้างบนเนี่ยนิกถ้าตกใจให้มีสติไม่ต้องวอยวายดังเพราะเสียงมันก้องเฮ้ยมีสิงโตเฮ้ยพูดไปเล่นมานิกมามึงเข้าไปข้างในมึงจะรู้เข้าไปดิเข้าไปดิทำไมรูปปั้นเต็มไปหมดเลยเฮียตรงม้ามีอะไรไหมทำไมมีโอ้โหหลอนมากทำไมมีม้าด้วยนี่ก็ม้าเออไม่เคยเจออย่างนี้ว่ะได้ยินเสียงม้าได้ยินกูได้ยินเป็นเสียงม้าอะไรระวังงูด้วยหุ่นเต็มเลยเนี่ยรูปปั้นเต็มเลยทุกคนหลอนรูปปั้นอะรูปปั้นเขาไม่นะใหญ่มีเสียงเดินกูไม่รู้ใครเดินนะเนี่ยครับเฮ้ยได้ยินไหมเสียงมาจากตรงไหนวะเสียงมาจากทางเนี่ยโซนหุ่นเนี่ยไปนั่งอยู่แล้วนี่ก็นี่ไงเขานั่งอยู่นี่ไงถือมีดถือเป็นมีดดาบด้วยไปเดินเข้าไปเฮ้ยไอ้นี่ได้ยินเสียงไหมโอ้โหน่ากลัวเลยรูปปั้นอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นน่ากลัวอย่างนี้วะได้ยินเสียงไหมได้ยินครับพี่เนี่ยมันมีแต่ใครสร้างรูปปั้นตรงนี้เนี่ยเสียงไหมอุ้ยมันคันยังไงอยู่ๆก็คันผมก้าวตัวยากมากเลยตั้งสติก่อนเรามาดีนะครับไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีเราแค่มาสัมผัสใครเป็นคนคิดรูปปั้นแบบนี้เนี่ยดูดิเอ้ากูเดินอ้อมทางนี้ก็ได้เว้ยเฮ้ยดู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 เฮ้ยตาออกไวนะเนาะนิกเดินเข้ามาตั้งสติขอโทษเด้อลูกมาดีนะครับเก่งเว้ยโอ้ยบันไดบันไดมันขึ้นไม่ได้แล้วโอ้โหดูไม่ตาโปนด้วยนะประเด็นลิกไปยังมีใครบอกแล้วมันมีแค่ไหนมันมีตั้งแต่กูอยู่แล้วตั้งแต่กูอยู่คนเดียวแล้วเดี๋ยวตั้งแต่กูอยู่คนเดียวแล้วไอ้นิกมาตั้งแต่กูมาคนเดียวแล้วกูยืนอยู่ตรงนั้นกูโซมากูบอกแล้วมันมีใครนั่งอย่าได้ยินเสียงไหมตัวไอ้บาดเต็มไปวะเฮียดูเสียงข้างในเสียงเดินนี่เข้าไปเสียงลั่นเลยวะตอนรับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีสางนางไม้ผีใต้หงทั้งหลายโอ้อะไรกับปั้นเลยเขาเป็นมึงดูที่ดีรูปมือแตกต่างที่รูปมือครับเดี๋ยวดิปะทอใครยืนข้างบนใครอ่ะนี่ยืนข้างบนสติก่อนเย่นะโมโอ้ยนะโมผมไม่เคยดูโลนี่เป็นเสียงคนแก่เสียงคนแก่
ามทึบเป็นอ้าวไอ้นิกมีใครเดินผ่านเข้าไปนี่ผมเห็นเงาจริงเสียงมาเดียวเดินเข้าไปดูมาจริงมันมีใครจับผ่านมีใครจับผ่านแน่นอนมันหยุดสติได้ยินไหมกูก็ได้ยินพร้อมมึงนี่แหละเหี้ยสุดยอดเลยว่ะก้าวใครอ่ะใครสมัครพรีเมียมเลยความรู้สึกมึงไม่ต่างกับกูสุดยอดเลยพอกูเจอบรรยากาศนี้กูก็หลอนเลยเนี่ยใช่เข้าไปเลยเฮ้ยพี่แหม่มหลับแล้วผมว่าเฮ้ยเหงื่อโอ้โหบาดเยอะด้วยโดนข้างบนมันเป็นปูนในบ้านข้างบนเสียงข้างบนเมื่อกี้เนี่ยมีใครวิ่งหรือเปล่าเฮ้ยอะไรวะหน้าโอ้ข้างหลังมึงไงไอ้เหี้ยข้างหลังมึงโอ้ชนกูอีกเฮ้ยมึงยี่บอกเหยียบว่าเหยียบข้างหลังเป็นหน้าดำๆเลยเมื่อกี้เนี่ยมาเป็นสไปเดอร์แมนเลยเป็นเหมือนเสื้อสีเลือดหมูหรออยู่ข้างบนนะอยู่เฉยมึงจะวิ่งก็ดูกูด้วยมึงชนกูเต็มๆเลยเฮ้ยใช่ป่ะน่ะเฮ้ยกินน้ำเน่าไว้เนี่ยทีนี้เขาศพมาทิ้งด้วยนะตรวจอีกแล้วไอ้เด็กเจอก็ไม่บอกกันตรวจอีกแล้วผมร้องนั่นเลยนะเดี๋ยวสติเสียงกินไหมเช็คต้องมาอะไรใครเดินขึ้นไปแล้วลุ้นซ้ายมือมึงถอยมาดิมึงจะมาเปลี่ยนมึงจะเปลี่ยนกูทำไมอ่ะไม่หยุดนี่ไอ้เชี่ยจะร้องก็ร้องไม่ได้ร้องได้ไม่เป็นไรนิกดูอะไรอะไรตัวคุ้มตัวคุ้มอยู่คุ้มไม้ต้องมาไหนคุ้มไม้เหรออุ้ยกูก็เสียวเว้ยเฮ้ยใครอ่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโอ้โหอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคนน่ากลัวเลยตรงนี้เฮ้ยปะโทเป็นห้องชาเมมีบันไดมีได้หมดเลยมีห้องด้วยวะโอ้ยเป็นร่างโปร่งแสงเลยโอ้ยยังร้อนกูไม่รู้ขนลุกดิเฮ้ยน่ากลัววะความรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่รอบเลยพี่แป๊บนึงครับผมเหมือนใครยืนจ้องเนี่ยเหมือนใครยืนจ้องวะเลือกไม่ถูกเลยใครครับใครใครอ่ะไหนเมื่อกี้ผมเห็นเงาเดินมานี่อยู่กี้น่ะอย่าเด้อนี่เก้อไม่มีใครอยู่ในนี้นะถ้าผมเห็นเงาขนลุกด้วยวะดูพี่นี่ขนลุกเลยตั้งสติไอ้นี่โอ้ดูดิเดี๋ยวเฮียมันใครยืนข้างๆผมเดี๋ยวอยู่เฉยดิโอ้ตั้งหัวก็ขึ้นหัวผมก็ขึ้นได้ยินไหมแรงเสียงไออยู่ห้องมึงเห็นตรงไหนตรงนี้เลยเดินไปดูมีเงาเข้ามาเดินเข้าไปเดี๋ยวกูยืนอยู่ตรงนี้มันมีอะไรขยับมีอะไรขยับตรงม้านี่หุ่นขยับเดินลงมาเป็นไงเดินเข้าไปตรงที่มึงทำให้มึงขนลุกอ่ะเดินเข้าไปก่อนยิงเข้ามายิ่งขนลุกอะไรผมมันตั้งขึ้นเมื่อกี้เลยเฮ้ยเสียงร้องด้วยมันมีเสียงไม่ข้างหน้าพี่นะไอ้นิกโอ้โหเจออยู่ข้างบนจะเบียดกูมึงขวางกูทำไมไอ้เย้เฮ้ยเดี๋ยวจุกก่อนทำไมเก่งจังวะโนนี่ชั้นสองมีหลอนฮะกูก็เก่ง
อย่าไปเก่งปล่อยออกมาปล่อยมันออกมาไม่เป็นไรปล่อยเสียงได้เต็มที่ขอโทษนะครับเรามาแค่พิสูจน์มาสัมผัสนะครับไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีนะครับกวนผมแกนี่เดี๋ยวต้นไม้ต้นนี้ตรงนี้เหรอครับข้างบนอีกอ่ะข้างบนก็มีแล้วตรงนี้ไหนตรงนี้เดินเข้าไปนี่เดินเข้าไปทางนี้เหรอนี่เดินเข้าเดินไม้นี่เดี๋ยวขอดูก่อนมันมีอะไรไอ้นิกที่มีเดินน่ะมึงว่าใช่ตือป่วยกายเปล่าไม่รู้อ่ะแต่กูเห็นเดินเข้าไปนี่ไม่อะไรท้องเหรอมันมีต้นไม้เป็นหุ่นที่เป็นท้องโตหรอไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนิกขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าไปตั้งสตินะปุ๊บปุ๊บไปไปเว้ยตาสติโดนจิตโดนยาสับปะรดสีผีสางนั่งไม้โอ้ยนี่อย่าวิ่งนะนี่อย่าวิ่งนะโลเคชั่นนี้มึงกับกูความรู้สึกเดียวกันใครพูดตรงหูผมเมื่อกี้เนี่ยไม่มีมันมีใครพูดตรงหูผมเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นไรเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเลยเดินสวนมาเลยเฮ้ยมึงเห็นไหมเมื่อกี้นี่อะไรเฮ้ยผมกลัวมันขโมยเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นยามพุ่งเข้ามาใส่เมื่อกี้เนี่ยมึงจะบ้าหรือเปล่าจริงเดินขึ้นมาเฮ้ยเยี่ยไอ้นิกวิ่งขึ้นไปดิกูคล้องใจแล้วขึ้นขึ้นตามเอาแล้วเอาแล้วบวกหลังจากที่เราเจอนี่เข้าไปเอาแล้วดูเข้าไปไหนดูเดินอะไรอ่ะดูเฮ้ยอุ้ยใจไม่ดีวะมึงดูข้างหลังดิเนกตั้งสติเลยนั่นโมจะซะมีทุกช็อตใช่ไหมเดินไปประตูห้องไหนเมื่อกี้นี่ประตูห้องนี้เอามีประตูห้องเดียวเหรอไอ้นี่มีผ้าขาวๆอยู่กูไม่รู้แต่ผ้านี้มันผ้าน่ากลัววะเข้าไปดิเฮ้ยโอ้ปิดใส่หน้าเลยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันที่แรงที่แรงกูรู้แล้วกูรู้มึงจะสะกิดทำไมอ่ะทำไมผมเกรงจะว่าโดนนี่เดินเข้าไปครับไม่เป็นไรมึงทักใครอีกอ่ะทักใครยืนกวักมือขึ้นไม่มีไปเข้าไปอีกอย่างห้องลุงห้องโล่งเฮ้ยผ้าอะไรนะเฮ้ยแล้วประตูมันปิดเองได้ไงห้องทึบด้วยแบกอีเสียงใครพูดแล้วเดินไปใครครับนี่เดินทำเวลาเลยเฮ้ยเสียงมันเป็นตรงไหนวะเมื่อกี้มันมีใครยืนอยู่ดีวะใช่ไหมใช่ยังใจเย็นลุงเริ่มโดนแล้วไปดิไปดิอาโกงเอามาอีฮาตัวไหนเอ้ยเดี๋ยวจะเพิ่งใจเย็นลุงเฮ้ยอ้าวะเออเราไม่รู้ว่าสถานที่นี้ผมบอกแล้วว่ามีเอามาทิ้งเยอะของครับห้องนี้ห้องน้ำอุ้ยห้องนี้มันใหญ่กว่าปกติว่ะที่นี่เยอะโอ้โหมแมลงมันเป็นป่ากินหน้าเต็มเลยทำไมเห็นลูกขยับไหนมันมีลูกเขาขยับเมื่อกี้โอ้ขยับจริงว่ะอยากออกแล้วว่ะพี่ครับมันมีลูกต้องขอขมาด้วยนะครับไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีวันน่ากลัวทุกห้องเลยพี่รูปขยับแต่รูปที่ผมจะให้ดูเนี่ยขยับเดี๋ยวเอาเรื่องครับทุกคนโอ้ยคนลุกว่ะกล่าวขอเข้ามานะครับถ่ายเมื่อปีพ.ศ.
ถ่ายเมื่อ11พฤษภาคม12ตัวไหนวะเฮ้ยพี่ครับนี่จะวิ่งนะครับเฮ้ยใครโอ๊ยใครยืนอยู่ไอ้เดี๋ยวๆๆๆเฮ้ยเดี๋ยวๆๆมีเสียงข้างในในห้องน้ำในห้องน้ำเข้าของอยู่เฮ้ยว้าวเฮ้ยโต๊ะบูชามีเสียงบูชาเต็มเลยนี่คือโต๊ะบูชาผมไม่ได้ยินเสียงนะผมไม่หวังคุณวิได้ยินเสียงเต่าได้ยินเสียงพึมพำผมไม่ได้ยินอองจริงเอออันนี้อันนี้มีเสียงได้ยินมีเสียงหน้าเมียด้วยยิ่งจ้าครับเมื่อกี้ได้ยินเมื่อกี้ได้ยินไปโอ้โหโป่งแสงด้วยนะมันกูจะบอกอะไรหูเป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นที่เป็นโป่งแสงเมื่อกี้มองทะลุเห็นราวเหล็กเลยมองขาทะลุถึงราวเหล็กเลยมึงตั้งสตินะไอ้นิกมึงเดินออกไปเฮ้ยเฉ่งตัวแมววะเดินเข้าไปตั้งสติเมื่อกี้กูไม่ทันได้ตั้งตัวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนั่งๆๆๆๆมีอะไรปุ่งเฉ่งตัดไปเร็วที่นี่เรื่องราวที่เอามาทิ้งของจริงข้างหลังใช่มั้ยอ่ะนี่นะเอ้าไม่ใช่ตัวเฮ้ยแต่มันเหมือนกลุ่มควันดำๆว่ะพี่เห็นมั้ยเออว่ะเหมือนควันเฮ้ยลอยไปแล้วกลุ่มควันเหี้ยอะไรเหี้ยเฮ้ยนิกใช่นะเป็นหน้าหรือเปล่าวะเมื่อกี้เนี่ยนิกไปนิกไปนิกไปเฮ้ยเมื่อกี้เจอตรงนี้พระก็ตั้งไว้ตรงนี้พระก็อยู่ตรงนี้ด้วยดึงเงาดำลูกทรงไปแปะดูมันฟุ้งๆไงไม่รู้อ่ะอย่าเพิ่งโอ้โหอะไรวะโอ้โหเฮ้ยเสียงขยับประตูง่ายเงี้ยเสียงง่ายได้ยินไหมมาแล้วมาแล้วจะปลุกอะไรอีกนิกเสกแล้วนิกเสกแล้วมาเลยมึงไปไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยคนละตู้เลยคนละห้องอะไรกันเฮ้ยนิกนิกนิกตั้งสตินิกตั้งสติใครอ่ะเฮ้ยนิกไอ้นิกข้างหลังเอ้ยใกล้ตัวอยู่ไอ้เนี่ยเดี๋ยวชัดเลยตอนแรกผมเห็นอยู่ข้างหน้าเออมันมาข้างหลังผมมาตั้งสติตอนแรกผมเห็นอยู่ข้างหน้านี่กูอยู่กับมึงแล้วเข้าหลังเข้าห้องให้ทันดิก็ปิดสิเย็นแล้วปิดมึงก็เข้าให้ทันกว่านี้ดิปิดรอบหน้าจะตบกันตบประตูตบเย็นเลยไอ้นี่เนี่ยบ่าคอร้องไห้อะไรอ่ะมีแกโผล่มาเมื่อกี้เนี่ยจริงเหรอจริงครับกูได้ยินเสียงโอ้ยผมก็เริ่มเก่งแล้ววะโดนมาอีกแล้วไปไหนวะว้าวโอ้โหโลนี่คือแบบสุดยอดหลอกกูด้วยหลอกกูด้วยเป็นมึงอย่าไปด่าผีเก่งไงเน็กดูลนวันนี้เน็กดูลนมากเลยนะทุกคนเยี่ยมมันแค่ร่วงมาเลยวะใครครับมีคนยืนดูเดี๋ยวกูไปดูตรงนู้นกูไปดูตรงนี้กูเป็นคนกูยอมเสียสละแล้วมึงจะตามกูมาทำไมอ่ะก็มาตามกูดูช่วยไงฮะวันนี้แบบเอ้ยลงจะกูดูแล้วกูดูเองไอ้บ้าลงบันไดมาแล้วแล้วมึงจะวิ่งตามกูทำไมรอกันอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูมาอีกแล้วของจริงเชื่อดิรีบไป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 
มึงเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมผมบอกเฮียอยู่แล้วแต่เฮียไม่บอกผมอ่ะเฮ้ยอะไรใครเป็นคนอย่างนั้นเหรอเฮียนั่นเองมึงจะบ้ามาใส่ไลน์กูอย่าตะเลิศทำไมชอบหลอกกันวะจับมือใครหลอกมึงมึงถุยใส่ใครผีจะเฮียนั่นเองมีหน้ากูเหนียวเลยสัตว์อย่าวิ่งอย่าหนีอย่าทิ้งกันเพราะเราคือปลาต้องโกเออหิวปลาต้องโกไหมหิวเออเดี๋ยวพาไปกินมาดูเฮ้ยห้องสมบูรณ์มากข้างล่างสมบูรณ์กว่าข้างบนประตูเด็กโยกเคลียเอาแล้วใครครับมาได้ปะใส่อิ๋วมั้งตือป่วยกายหรือประธานทำจังเดินไปประธานทำจังกูไม่เคยกลัวประธานทำจังมึงเข้าไปเลยตื่นกันแล้วเดี๋ยวจะหลอกกันทำไมจะไปได้ไม่ได้มึงจะหนีกูไม่ได้มึงเจออะไรมันพุ่งออกมาจากประตูเลยแล้วมึงบอกมึงไม่กลัวไงก็บอกไม่กลัวประทัดจำจังฮะประทัดจำจังมึงอยู่ประเทศอะไรประเทศไทยพระอะไรนะพระทะจำจังพระทะจำจังกูพระถังจำจังพระถังจำจังก็เฮียพาผมพูดนะกูพามึงพูดพระถังจำจังก็เฮียพูดเลยนะมาพระทะจำจังครับก็เห็นอยู่ว่าไปพระถังจำจังอนุสัวเจ๋งอันนี้ไซอิ๋วอันนี้บวชไซอิ๋วเดี๋ยวมึงไปดูไซอิ๋วหน่อยนะพรุ่งนี้ผมเคยดูแล้วนี่ขนาดเคยดูไปสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนสวัสดีทุกคนนะพี่นะขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออโลนี้มันอย่างที่เขาบอกจริงวะทุกช็อตสุดยอดนี่แหละครับผมนี่คือพี่สุสายครับทุกคนนิกกับพี่เจงนะครับผมมาที่โลลงเจผีครับตอนแรกผมก็สงสัยอยู่ว่าวันนี้ประวัติของเราจะเป็นแบบบอกสถานที่อย่างเดียวแต่ไม่มีเขาไม่ได้บอกมาว่าตายเพราะอะไรจบแล้วครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำความคิดเห็นหรือข้อติติงมาปรับปรุงครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมคลิปจนถึงคลิปสุดท้ายครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องเบิร์ดพาหลอนด้วยนะครับอย่าลืมเบิร์ดพาหลอน2ด้วยนะครับเป็นการแบทเทิลคลิปไทยกับต่างชาติครับทุกคนสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือไลฟ์สดของผมทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสครับเวลา2ทุ่มครึ่งจบเมื่อไหร่ไม่รู้มาสนุกด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ